สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เจี๊ยบมาแทนอาจารย์สุเทพโอ้ไงจนอาจารย์สุเทพวันนี้ติดภารกิจแล้วหล่อขึ้นนะเนี่ยอาจารย์สุเทพหล่อขึ้นดูสำอางเหมือนเจ๊สุเทพยังไงก็ไม่รู้เจ๊สุเทพถ้าบอกว่าเจ๊เป็นเกย์มีใครเชื่อมั้งเนี่ยเชื่อเชื่อวะเปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้เลยนะใครถ้าใครคิดว่าเจี๊ยบเหมาะสมกับการเป็นเกย์และช่วยกดว้าวเยอะหน่อยนะครับผมโชคดีนะคนดูยังน้อยอยู่ลองพูดกับผู้ชายดิสวัสดีครับแล้วพูดผู้หญิงอ่ะสวัสดีครับผมโอเครู้เรื่องนะเวลาคนแอปมันก็ไม่เหมือนนะจุนไม่เหมือนไม่เหมือนวันนี้มีอะไรมานำเสนอเพื่อนๆกันบ้างโอ้โหนะครับผมเปิดกดนะอีกแล้วไงของเรายังอยู่32เท่าเดิมคุยไปเรื่อยๆรอเพื่อนๆเข้ามาแป๊บนึงเพิ่งเราจะสตรีมแอดมินครับช่วยเอาจอขยับได้ใช่ไหมฮะเราเป็นคนที่ไม่เห็นหน้าคนครบ3คนแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อต้องรุนเกือบนิดนึงใช่ไหมใช่ๆๆนะฮะและสังเกตเวลาแอดมินจับจอนะจะจิกตรงหัวจุ้นพอดีเลยจิกแล้วก็ดันไปชอบนะสังเกตโอเคมาโอ้โหวันนี้น้องโอบางแพมาแล้วมาแล้วอนาคตจะมีรายการให้ท่องชินบัญชรโชว์เมื่อคืนหลานชายแม่งโคตรเก่งอ่ะนั่งท่องชินบัญชรได้เก่งเก่งมากน่าเชื่อท่องได้ขนาดนี้ชีวิตไม่น่าเป็นอย่างนี้นะฮะเฮ้ยชีวิตคดีอยู่แล้วชีวิตครับพี่โอครับเดี๋ยววันนี้มีดวงได้เจ็ดโอ้โหพี่โอครับน้องโอ๊ตขอน้ำได้ไหมครับน้ำนะครับนะฮะนะอ่ะมาโอเคครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับพี่มานิดมีโชคพี่แดงพักแก้วอันนี้อยู่ดำเนินอยู่ดำเนินพี่แดงวันนี้ผมมีเหรียญของพ่อเฟื่องแบบสุดๆมาเลยเหรียญนึงนะครับผมมีน้องนัทนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบใบโยกเอ้ยนะครับผมสวัสดีพี่ต๋องบางคนที่บางคนที่วันนี้พี่ต๋องมาหาเราพี่เจมส์บริสเบนได้เจอกันพี่เจมส์ขอรูปถ่ายของหลวงพ่อเกิดและพระบรมชัดๆให้ผมด้วยนะครับครับผมพอหนังสือใกล้ปิดเล่มแล้วนะครับผมครับผมพี่กิจจาพี่ปุ้ยปุ้ยพี่ธีรศักดิ์ปานพุ่มเอ้ยเลิศพงษ์เจริญนะครับผมพี่ชัดชบูรณ์นะครับผมพี่ธนากรสีสดและพี่เจริญชัยหนูไข่สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันโอ้โหวันนี้ถือว่าเราจะสร้างแอสเซอร์มินวันนี้ขึ้นหัวข้ออะไรไปครับสาธิตวิธีการทำเหรียญข้างกระบอกค่ะสาธิตวิธีการทำเหรียญข้างกระบอกถ้าทำข้างกระบอกไม่รู้ทำยังไงจะทำเหรียญข้างกระบอกเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเราติดตามเลยเวลาเราให้แอดมินสตรีมอะไรเพื่อนๆทำใจอ่านนิดนึงนะครับผมอ่านเสร็จแล้วต้องตั้งสติแล้วก็แปลด้วยโอ้โหพอบอกนี่ไงฮะพอโอบางแพมาทุกกระโผมีการตกแบบให้ด้วยโอ้โหเปิดให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่อยากจะบอกก่อนเข้ารายการที่จะกินไปเอาได้กินแล้วกินอีกน้องเขาหวังดีเพื่อนเพื่อนเข้ามากี่คนเนี่ยอยู่32คนเองครับผมไป81แล้วพี่อ้าวแล้วทำไมเครื่องอยู่32อ่ะพี่ต้องรีใหม่เนี่ยโทรศัพท์ถูกไปงี้ทุกทีเราก็ดูเพื่อนเพื่อนยังเข้าร้อยอยู่พอเข้าร้อยเราก็ไม่พูดอะไรพี่ไม่ได้ใช้ Wi-Fi พี่ย้อนพี่เจมิดเปย์พี่ใช้ครับ4G อยู่เลยส่งข้อเกิดมาให้เลยโอ้โหสุดยอดเลยก็ไม่บอกว่าโยจะเลี้ยงท้ายเราอ่ะส่งธรรมดามาขากลับมีเลี้ยงทองกลับไปด้วยขอที่อยู่ไปแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะตรงนี้เราอยู่กันด้วยความสนุกสนานครับเราอยู่กันเหมือนมิตรภาพเราไม่เคยเห็นเงินทองที่เกิดประโยชน์สำคัญกว่ามิตรภาพแน่นอนอยู่แล้วส่งผ้าเปล่ามากลับไปได้เลี้ยงทองเพราะถือว่าลูกพ่อเกิดโพบาลังของพี่เจมส์เบนเนี่ยทำให้หนังสือภาคเครื่องเมืองราชบุรีสมบูรณ์แบบครับผมเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญนะครับผมเราก็ตอบแทนด้วยการเลี้ยงทองกลับไปอาจจะบางหน่อยนะลมพัดทองขาดอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยหนาเรื่องวันนี้เจี๊ยบครับต้องบอกเลยว่าจากการที่มาอยู่ที่นี่สักพักนึงครับพี่เจี๊ยบจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยเห็นอะไรเยอะเลยนะครับก็เห็นคนเยอะเลยวันนี้นะมาใช่ครับใช่ไหมเห็นหนึ่งวิธีการเล่นพระครับสองความชัดเจนของพระเครื่องสรุปแล้วเนี่ยเจี๊ยบกับจุ้นเนี่ยมาอยู่ในสันขวานในสักพักนึงแล้วก่อนที่จะมาได้ข่าวว่ารู้สึกว่าเหมือนกับพี่เนี่ยเป็นคนเล่นพักคนเดียวครับเป็นข้อมูลที่ไม่เหมือนใครแต่วันนี้พอมาอยู่สันขวานครับเราบอกว่าลืมทุกอย่างไปเลยนะครับเราศึกษาอะไรจากกรรมวิธีการสร้างดีกว่าครับแล้วเราลองทำการทดลองเหมือนตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะตั้งสมมติฐานก็ต้องมีการทดลองไงพอทดลองเสร็จได้มาเป็นอะไรปุ๊บเฮ้ยมันจริงเหรอเดี๋ยววันนี้พี่ทำให้ผมดูหน่อยได้ไหมอยากจะดูอ่ะเป็นยังไงพี่ไม่ทำให้เจี๊ยบดูเนี้ยทำให้ใครดูพี่จะทำให้คนที่ดูไลฟ์ทั้งประเทศโอ้โหทั้งโลกเนี้ยครับ
รู้วิธีการสร้างเหรียญในปีพ.ศ. 2450กว่า60กว่าที่เขาเรียกว่าเหรียญข้างกระบอกครับผมที่เป็นเทคโนโลยีการสร้างเหรียญครั้งแรกๆของประเทศไทยที่เขาเรียก First Generation Technology เนี่ยครับผมนะครับผมว่าทำยังไงถึงเอาไปเหรียญข้างกระบอกแล้วกรรมวิธีการปั๊มเหรียญข้างกระบอกที่เราเคยฟังเขาบอกเขาเล่ามามันจริงไหมครับผมเดี๋ยวนี้เราไปตามเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้ดูกันเลยเพื่อนๆจะได้หายข้องใจว่าอ๋อเหรียญกระบอกที่บอกข้างมันต้องเรียบครับข้างมันต้องเป็นกระบอกครับผมแบบนี้หรือว่าห่วงต้องไม่ใช่แบบมันจริงไหมมันคงจะไม่มีอะไรเท่าการเห็นวิธีการทำครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพวาดก็อาจจะไม่เห็นภาพก็สาธิตสร้างเลยวันนี้สาธิตสร้างแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับผมสุดยอดนะรอเพื่อนๆอีกสักแป๊บนึงนะก็ถ้าวันนี้ใครอยากดูกรรมวิธีการสร้างเหรียญข้างกระบอกนะครับครับผมจะจัดให้ดูน้องจุ่นดูอุปกรณ์วันนี้ที่เตรียมมาให้ใช่ระหว่างนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์แชร์ไปครับเพราะว่าอย่างไลฟ์สดครั้งนี้หรือคอนเทนต์เรื่องนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถซื้อเหรียญราชบุรีเก่าๆได้ซื้อเหรียญหลวงพ่อฉุยคงคารามได้ครับซื้อเหรียญปู่สุขปากคำมะขามเท่าได้ครับผมซื้อเหรียญกรมหลวงชุมพรได้ซื้อเหรียญแพงๆได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเหรียญข้างกระบอกนี่คือยุคเก่าเลยยุคแรกๆเลยเก่าเลยซึ่งเหรียญข้างกระบอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีให้เห็นในวงการในการท้องตลาดมากนักครับเพราะเหรียญแรกๆสร้างมันก็ไม่มีไม่กี่เหรียญไงเมื่อจำนวนการสร้างน้อยมันก็ไม่มีให้ดูเป็นต้นแบบ คนจะอยากศึกษาเหรียญก็เป็นก็เลยทำให้ยากใช่แต่ถ้าดูรายการที่ผมจะทำให้ดูนี่บอกแล้วว่ามันง่ายนิดเดียววันนี้เราติดตามได้เลยแล้วเหรียญเก่าๆเนี่ยดูง่ายกว่าเหรียญใหม่ๆอีกครับผมเหรียญเก่าแก้ยากนะครับยกตัวอย่างยังไงตูนบอดี้สแลมครับทำไมอ่ะขวัญใจผมเลยนะทำไมพอจะมีแบบคนหน้าคล้ายเขาเรียกอะไรนะตัวก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปได้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายโอ้ก็ไม่ง่ายนะพี่นะแต่มันก็อายุใกล้เคียงกันไงก็สูสีก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่ถ้าป้าผ่องศรีวรนุชคุณจะหาไม่ก๊อปปี้ป้าผ่องศรีน่ะคุณต้องไปหาคนที่อายุ80กว่าเงี้ยโอ้ยแล้วคนแก่80กว่าเนี่ยเขาจะทำให้หน้าคล้ายกันได้ไหมยกตัวอย่างเห็นภาพเลยนะคือว่าอย่างภาพใหม่ๆเนี่ยก็จะหาจบก๊อปปี้ง่ายมากหาคนอายุรุ่นราวคร่าวเดียวกันมาแต่งตัวคล้ายๆก็เป็นละเขาเรียกผมยาวมัดผมหน่อยเป็นได้ละแต่อย่างคุณจะไปก๊อปปี้ป้าของสิงห์วนุชโอ้โหยากกันนะลุงชายเมืองสิงห์เนี่ยจะเอาแอดมินไปก็ไม่ได้คุณจะเอาคนแก่ที่หน้าคล้ายก็เหมือนพระเครื่องพระเก่าเดี๋ยวจะเก๊แต่มันยากที่จะทำให้สีโลหะเป็นสีมะขามเปียกจะทำเป็นเหรียญข้างกระบอกให้เหมือนจะทำให้เก่าเหมือนเนี่ยมันยากโอ้โหยกตัวอย่างกันได้ชัดเจนมากอยากรู้กันหรือยังว่าเหรียญข้างกระบอกเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูกรรมวิธีการทำเราไปดูทฤษฎีการสร้างเหรียญข้างกระบอกกันก่อนจุดเปิดหนังสือของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เราลงมาถือให้เกียรติเขาเลยชื่อพี่เพชรท่าพระจันทร์นี่สุดยอดอยู่แล้วในหนังสือสารานุกรมพระเครื่องเมืองไทยครับผมนี่ครับเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านแล้วทำให้ผมอยากจะศึกษาเหรียญครับพี่มีคำหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่พี่เพชรเขียนไว้ว่าพี่เพชรเขียนว่าคุณอาจจะเป็นเซียนเหรียญชั่วข้ามคืนแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเหรียญชั่วข้ามคืนโอ้โหผมอยากดูเลยอ่ะอยากเป็นเซียนบ้างละหนังสือหน้าตาเป็นยังไงครับผมหนังสือพี่เพชรท่าประจันนี่เครดิตครูบาอาจารย์เครดิตหน่อยเครดิตหน่อยครับผมครูบาอาจารย์ตัดกล้องนิดนึงครับพี่บินตัดกล้องหน่อยครับทำกันไกลมาครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าตาวันนี้นะพี่กำลังไปดีๆแล้วลากลงข้างทางนะเดี๋ยวจะจับหัวโขกต้องให้หมดเลยนี่โอ้โหมีโหดด้วยเฮียเดี๋ยวกลัวซาวมาผ่องสีพ่อไม่ต้องวรนุชแล้วทำไมล่ะครับเพื่อนกวยก็ป้าของสีนามสกุลวรนุชที่สุรพลสมบัติเจริญป่าไว้พจน์เพชรสุพรรณโอ้โหไปตาคนนี่หนังสือเล่มนี้เพื่อนกวยประวุฒิพุทธไพศาลหนังสือเล่มนี้ครับในหนังสือเล่มนี้สารานุกรมเล่มแรกเขตสมุทรจังหวัดเนี่ยครับก่อนที่จะทำให้เราอ่านหนังสือรู้เรื่องพี่เพชรก็เขียนกรรมวิธีการสร้างเหรียญไว้แต่กรรมวิธีการสร้างเหรียญที่เอามาเป็นตัวอย่างในเล่มนี้เป็นกรรมวิธีการสร้างเหรียญสมัยใหม่ครับไม่ใช่กรรมวิธีการสร้างเหรียญแบบสมัยเก่าแต่พี่เพชรก็อธิบายถึงกรรมวิธีการสร้างเหรียญสมัยเก่าไว้อย่างเต็มเปี่ยมครับผมนะครับก็อธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะเราเข้าเนื้อหาสาระกันเลยครับเพื่อนๆถึง50คนหรือยังโอ้ย200กว่าแล้วพี่โอ้200กว่าแล้วครับ200กว่าเราไปได้เลยครับ
คือการที่เราจะศึกษาพระเครื่องให้รู้จริงเนี่ยไม่ต้องเชื่อใครเลยเชื่อกับวิธีการสร้างครับพี่เหมือนสมัยเด็กๆเราไปโรงเรียนอ่ะครับครูบอกว่าเอาเปลือกไข่มาคว่ำเอาหนังสือ10เล่มวางเชื่อไหมเปลือกไข่ไม่แตกเฮ้ยจริงเหรอพี่เออจริงเหรออ่ะทำได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่พอเวลาครูพวกนี้พวกนักเรียนไม่เชื่อเออจะเชื่อก็จะเอาเปลือกไข่เนี่ยมาวางซ้อนกัน4มุมแล้วก็เอาหนังสือมาวางเล่ม1เล่ม2เล่ม3เป็น10เล่มอ่ะเปลือกไข่ก็ไม่แตกโอ้โหนี่คือวิทยาศาสตร์อ่ะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนการศึกษาเรียนก็เหมือนกันครับทุกวันนี้นะครับเราต้องเรียนเราต้องทดสอบด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองมันไม่ยากถ้ารู้จักวิทยาศาสตร์ครับพี่คุณก็ต้องรู้ก่อนว่าเหรียญแพงๆอย่างเหรียญปูสุกปากคอมะขามเท่าพ่อฉุยคงคารามเหรียญหลวงพ่อจิตวัดสัตนาเหรียญพ่อฟักวัดบ้านโป่งเหรียญพ่อวัววัดกลางวังเย็นเป็นเหรียญที่สร้างในปีพ.ศ.อะไรสร้างในปีพ.ศ. 2458 61 65 66ครับทำให้เรารู้ทันทีเลยว่าย้อนไปเมื่อรอเกือบ100ปีที่แล้วประเทศไทยยังไม่มีรถวิ่งได้เหมือนทุกวันนี้ครับยังไม่มีโรงงานที่ใช้ไฮดรอลิกปั๊มยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีเครื่องสว่านเจาะใช่พี่ทุกอย่างไม่มีไฟฟ้าฮะยังใช้แมนนวลคือใช้แทบจะเป็นใช้มือหมดก็คือแฮนด์เมดเลยครับเป็นแฮนด์เมดหมดเลยการคมนาคมก็ไปได้ทางเรือขี่ม้าครับไปทางเกวียนไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันใช่เราก็ย้อนตัวเราไปถึงว่าถ้าเราจะศึกษาเหรียญข้างกระบอกเนี่ย uh-huh. เราก็ต้องรู้ว่าเขาทำมายังไงครับครับไปดูต้องบอกอย่างนี้ก่อนจะไปดูแม่พิมพ์ครับผมจะบอกเกี่ยวกับการทำเหรียญแต่ละแบบก่อนเหรียญข้างกระบอกไม่ได้ตัดนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยก่อนที่เราหลงทางเพราะเขาบอกว่าเหรียญข้างกระบอกเนี่ยเอาตัดข้างออกโดยการตัดกระบอกซึ่งจริงๆเพื่อนๆฟังนะครับแล้วเพื่อนๆจะดูว่าจริงไหมไม่ได้ตัดเลยเป็นการอัดเหรียญเนี่ยเข้าไปในกระบอกพอเวลาอัดปั๊มในกระบอกเสร็จปุ๊บถึงจะดันแค่เหรียญออกมาจากกระบอกไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไปเอาห่วงเนี่ยมาเชื่อมอันนี้คือเหรียญอัดกระบอกพอยุคที่สองก็คือยุคข้างเลื่อยเพราะอัดกระบอกเลยมันช้าครับก็เลยปั๊มให้มันมีปีกซะแล้วก็มาเลื่อยออกยุคที่สามคือยุคที่การใช้การปั๊มตัดครับฉะนั้นถ้าเรียนเหรียญไม่เป็น uh-huh. เราอยากหาตังเกี่ยวกับพระเครื่อง คุณไปบ้านใครก็แล้วแต่คุณยังไม่ต้องรู้จักหลวงพ่ออะไรเลย uh-huh. คุณไปหาข้างกระบอกข้างเลื่อยมา คุณได้ตังแน่นอนเพราะเป็นเหรียญเก่าไงใช่อ๋อทิศง่ายๆสำหรับการหาตังเวลาไปจิกพาบ้านเพื่อน หรือไปจิกพาบ้านพ่อบ้านย่าบ้านปู่บ้านตาบ้านยาย ไปเจอเหรียญปุ๊บคุณดูพ.ศ.ก่อนเลยครับพี่อย่าให้ถึงปี2500มีสิทธิ์ได้เงินมีสิทธิ์ได้เงินอย่าให้ถึงปี2500มันได้ตังแน่เหรียญเก่านะแต่เดี๋ยวไปเจอเหรียญเสริมไปหาที่เป็นข้างกระบอกครับกับข้างเลื่อยอันนี้คือมุมสำหรับเด็กที่จะไปหาตังแต่ว่าเพื่อนแต่ในมุมของนักสะสมเวลาซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญล้านๆเลยเนี่ยครับแล้วมีคนบอกไม่แท้แต่มีคนไปซื้อมาจากคนมีความน่าเชื่อถืออ่ะแล้วเราจะไปหาจุดจบตรงไหนเมื่อคนนึงก็มีชื่อเสียงบอกไม่แท้ครับคนที่เราซื้อมาก็มีชื่อเสียงบอกว่าแท้เราก็ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองการหาคำตอบด้วยเองเราจะหายังไงล่ะเมื่อถามเขามันไม่ได้คำตอบครับถาม10คนเก๊ไป7แท้ไป3ทำไมล่ะเนี่ยก็ต้องมาฟังไลฟ์เราที่จะอธิบายตรงนี้แหละแชร์เลยนะครับแชร์เลยนะครับแชร์เลยครับจะเริ่มหน้าบัตรนาวอึกเดียวลีลามาเยอะแล้วแชร์เลยนะครับระหว่างนี้รอพี่อดอึกนึงนะครับครับแชร์ไปให้ไรสารนะครับแชร์เป็นสาธารณะครับถ้าคิดว่ารักใจก็กดไลค์กดถูกใจให้นิดนึงถ้าคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะครับครับก็แชร์เก็บไว้หน้าเพจของท่านได้เราไปเปิดให้ดูบล็อกเหรียญกันเลยบัตรกล้องครับแอดมินนี่ครับขอปากกาด้านนึงครับน้องชายสุดที่รักของพี่แอดมินตัดกล้องโอ้โหนี่เลยแอดมินตัดกล้องมานิดนึงนะครับมาแล้วเหรียญอัดกระบอกครับพี่อันนี้คือบล็อกของเหรียญอัดกระบอกนี่คือบล็อกนะเพื่อนๆนะบล็อกเหรียญกระบอกนี่คือเหรียญพระแก้วครับเรารู้ดีครับว่าพระแก้ว2475เนี่ยเป็นเหรียญข้างกระบอกใช่ครับเหรียญอัดกระบอกข้างกระบอกคือจะเรียบ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 ใช่ไหมข้างกระบอกเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยที่เหรียญกระบอกคือจะไม่มีหูต้องเอาหูมาต่อที่หลังครับพี่เพราะเขาอัดมาเป็นกระบอกนี่ตรงกลมลีลีก็ได้จะกลมจะลีจะเหลี่ยมจะหัวใจก็แล้วแต่ได้หมดบล็อกเขาเป็นทรงนี้มาก็ในรูปนี้คือตัวอย่างทรงกลมนะเพื่อนก็จะไม่มีหูครับผมเวลาจะเอามาแขวนก็ต้องเอาหูมาบัดกีทีหลังมาเชื่อมเชื่อมแต่ถ้าเป็นเหรียญข้างเลื่อยสามารถเลื่อยให้เป็นหูได้ถ้าปั๊มตัดทำตัวตัดตัวดันมาเป็นรูปมีหูก็มีหูมาได้เลยฉะนั้นเหรียญยุคแรกที่ถ้าเป็นเหรียญอัดกระบอกนะจะรู้ได้เป็นเหรียญกระบอกคือต้องไม่มีห่วงครับผมต้องมาเชื่อมทีหลังทำไมผมถึงบอกว่าเหรียญอัดกระบอกเนี่ยมันไม่ได้ตัดคุณดูลักษณะของบล็อกกระบอกนะครับนะครับเขาจะเป็นเหรียญแบบนี้ครับพี่เปรียบเสมือนกับอันนี้นี่
นี่เป็นเดือนแบบนี้แล้วรู้ไหมครับเวลาปั๊มเห็นเขาปั๊มยังไงไอเอามันเห็นไม่ชัดอ่ะเอารูปคน3คนที่ออกไปได้ไหมเหมือนสร้างมันเออไม่เห็นหน้าหรอกเอานี่เลยดีกว่าอ่านี่ครับอ่ะเดี๋ยวเนี้ยน้องนี่ครับเห็นไหมครับไอ้บล็อกเนี่ยคือแบบนี้หลังจากนั้นเวลาเขาจะปั๊มเหรียญใช่ไหมครับเขาก็จะมีทรงบังคับอยู่คือกระบอกตัวเนี้ยครับผมมาใส่ไว้อันนี้คือทรงบังคับทรงบังคับจะทรงหัวใจได้ไหมได้แล้วทำอันนี้เป็นหัวใจสี่เหลี่ยมก็ทำนี้เป็นสี่เหลี่ยมครับพี่หลังจากนั้นเราก็มาตัดเอากระดาษมาใบหนึ่งลูกเขาเรียกว่าจะทรงอะไรก็แล้วแต่เลยเราก็จะเอาแผ่นโลหะเนี่ยมารีดเป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้จุ่มยกกล้องสูงหน่อยนี่เป็นแผ่นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ต้องตัดให้เข้าไปในอันนี้ได้กันไกลครับแต่จริงๆอ่ะเขาอัดสมัยก่อนก็จะใช้เลื่อยเลื่อยเขาจะใช้เลื่อยแล้วก็ทำให้เป็นวงที่สามารถเข้ามาในตัวบังคับได้ใช่ไหมพี่โอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งอยู่ก็เก่งไม่ธรรมดาแล้วนี่ครับเขาก็ต้องเนี่ยสามารถตัดกระดาษแบบนี้ใช้ไม่ได้นะนี่สมมติเป็นแผ่นทองแดงนะเพื่อนๆเขาก็เลื่อยเป็นแผ่นทองแดงนะครับเลื่อยฟึบ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 ให้สามารถปลดเข้ามาในนี้ได้อย่างนี้พี่และเขาก็เอาอีกบล็อกหลังเนี่ยปั๊มลงไปปึ้งก็จะได้เลยก็จะได้ออกมาหลังจากนั้นเขาก็จะถอดบล็อกออกปึ้งแล้วก็เอาปลอกนี้ออกมาเห็นไหมครับก็จะมีเหรียญติดอยู่ตรงกลางติดอยู่ตรงกลางเขาถึงจะดันเหรียญนี้ออกนี้อ๋อดันก็ได้หนึ่งเหรียญก็จะได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญโอ้โหแล้วเอามาทำห่วงเชื่อมครับพี่กลับมาวิธีนี่คือกรรมวิธีของการสร้างเหรียญข้างกระบอกแล้วก็เอาห่วงมาเชื่อมข้างบนครับผมก็จะเหรียญมันเป็นเหรียญแต่เหรียญเนี่ยตัดมาดูหน้าแล้วคราวนี้ครับผมคราวนี้ตัดมาดูหน้าแล้วครับผมโหทำไมเวลาที่อาการแล้วใช่ไหมนี่ครับยังใช้กล้องอยู่เหมือนเดิมลูกนะครับตัวตั้งขาเลยครับผมจะต้องคราวเนี้ยครับมันจะมีคำจำกัดความยังไงพี่ว่าทำไมข้างกระบอกในยุคโบราณมันถึงไม่เรียบครับเพราะก่อนที่เราจะเอาโลหะอันเนี้ยยัดไปในบล็อกอันนี้ได้ครับพี่เราต้องเลื่อยไงเราต้องเลื่อยให้มันสามารถหย่อนลงไปได้มันก็จะไม่เสมอไม่กลมดิบถูกคราวนี้ตัวเนี้ยมันหนาเห็นป่ะพอเราบล็อกได้ต่ำลงไปปังไอแผ่นเนี้ยที่มันหนาเนี้ยมันก็จะต้องบางลงมันถูกอัดไงถูกดีเอาเห็นหน้าเราด้วยครับเดี๋ยวอธิบายประกอบไม่ได้นะครับผมนะครับใช่ไหมครับก็ถูกอัดปุ๊บไอ้แผ่นเนี้ยแผ่นตัวเนี้ยมันจะขยายมาเส้นข้างพอขยายเสร็จปุ๊บมันไปไหนไม่ได้ไงมันก็ถูกกระบอกเนี่ยบังคับก็คือต้องชนขอบมันเถอะชนขอบบังคับขยายไปชนขอบมันไปไหนไม่ได้มันก็เด้งขึ้นเป็นขอบกระด้งก็จะเป็นประมาณแบบนี้เห็นไหมครับที่เราเห็นดูขอบที่เราเห็นเป็นขอบกระด้งนี่เนี่ยที่เราเห็นเป็นขอบกระด้งนี่ครับเห็นไหมครับที่เห็นเป็นขอบกระด้งขึ้นมาเนี่ยครับพี่เนี่ยครับคือสาเหตุที่เราจะศึกษาเหรียญข้างกระบอกจุ่นให้ดูข้างเหรียญข้างเหรียญข้างกระบอกสมัยก่อนเนี่ยแต่ละเหรียญทุกเหรียญที่เราหยิบมาให้ดูเนี่ยเราบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าไม่เรียบเพราะอะไรครับพี่ไม่ถึงไม่เรียบคนที่คิดว่าเหรียญข้างกระบอกเรียบเนี่ยคุณไปเจอที่โรงกษาปณ์ทำเหรียญกษาปณ์เหรียญที่ระลึกต่างๆซึ่งมันหนาและใช้เทคนิคการใช้ไฮดรอลิกเนี่ยอัดครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไฮดรอลิกไงอ๋อเมนนวดมือใช่ไหมคราวนี้ตอนที่เราเลื่อยคำอธิบายที่จะบอกว่าเหรียญข้างสบอกสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เรียบเราจะบอกอย่างนี้เลยครับเราจะบอกงี้เลยว่าไอ้ข้างเนี่ยมันต้องผ่านการเลื่อยมาก่อนมันก็มีรอยเลือดติดอยู่พอเวลามันถูกปั๊มถ้าไอ้ตรงเนี้ยตัดมาเยอะเกินนี่ครับตรงนี้ตัดมาเยอะเกินเนื้อมันเยอะมันไปชนกับไอ้กลมๆตรงเนี้ยชนกับข้างมันก็เด้งขึ้นมาเยอะแต่ถ้าตัดมาเว้าแหวกตรงนี้แหวกมันวิ่งไปไม่ชนกระบอกมันก็ไม่หวานมันก็เห็นลายเลื่อยที่ติดอยู่บนฟันเนี่ยมันก็คือจะไม่มีขอบกระดงตรงนั้นมันก็จะไม่เรียบแต่ไม่ได้เห็นเป็นรอยตะบายอยู่ถ้าเพื่อนๆนึกภาพตามแบบนี้ออกนะครับพี่
เพื่อนเพื่อจะเข้าใจเหรียญคาดกระบอกแบบไม่ต้องไปคิดอะไรเลยปรากฏว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่แบบเนี้ยมันไม่ได้ปั๊มมีปีกแล้วมาเลื่อยเอาครับผมบอกเลยคุณดูตามผมนะเหรียญบล็อกเนี่ยมันบล็อกเป็นบล็อกที่มีเดือยครับพี่เอาดินน้ำมันมันอันได้ไหมน้ำมันนะแป๊บนึงนะครับเพื่อนเอาดินน้ำมันสีเหลืองมาอันนึงไม่ต้องผสมนะอยู่ในเกะเดี๋ยวผมหยิบให้นะผมจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูมันจะตอบโจทย์เลยว่าบล็อกกระบอกไม่สามารถปั๊มแล้วมีปีกมาเลื่อยได้ข้างใต้ข้างใต้โอเคมาเลยครับนะนี่ครับครับช่วงนี้ช่วยจับมาผมจะทำให้ดูว่าอย่าลืมด้วยความที่ข้างนี่ข้างกระบอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่นะครับสมมุติว่านี่เป็นแผ่นที่จะปั๊มนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าบล็อกเนี่ยนะครับมันเป็นบล็อกนูนถ้าเวลาเพื่อนปั๊มไม่ได้แผ่นโลหะเหนียวมันเหนียวอ้าวเหนียวมันจะเหนียวติดไม่แข็งมันต้องผสมนิดนึงไปผสมมาให้น้องละเดี๋ยวระหว่างรอผสมเปิดหนังสือดูไปก่อนคร่าวๆแล้วจะทำให้ดูตามหนังสือบอกนะครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆดูนะอันนี้เป็นบล็อกที่ไม่มีเดือยขึ้นมานะครับผมถ้าเวลาเพื่อนปั๊มลงไปมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีปีกแต่ถ้าบล็อกที่จะปั๊มแล้วมันมีปีกข้างได้มันก็เป็นบล็อกเรียบแล้วนูนต่ำอย่างเช่นบล็อกนี้เห็นไหมครับคือเป็นบล็อกหน้าละหน้าแล้วนูนต่ำถ้าเพื่อนเพื่อนนึกไม่ออกถ้าเพื่อนเพื่อนนึกไม่ออกนะครับระหว่างผสมผมจะบอกให้ดูว่าเพราะบล็อกเนี่ยมันเป็นเดือยฉะนั้นถ้าคุณเอาบล็อกสองบล็อกประกบกันโดยมีปอกบังคับเนี่ยใช่ไหมฮะแผ่นลงมามันจะนุ่งมันจะเป็นหลุมแต่ไอ้ที่บล็อกที่ปั๊มแล้วมาตัดข้างออกเนี่ยมันต้องเป็นบล็อกระนาบทั้งคู่ไม่มีเดือยแบบนี้มันจะต้องเป็นเรียบกับเรียบแล้วแกะให้เป็นนูนต่ำเข้าไปเวลาปั๊มปุ๊บเนี่ยมันถึงจะได้ปีกตรงกลางแล้วเป็นบล็อกล่างบนเป็นเหรียญออกมาแต่ถ้าเป็นเหรียญกระบอกเนี่ยถ้าไม่ปอกบังคับเนี่ยคุณจะไม่มีทางปั๊มเหรียญออกมาได้ลองดูครับว่าเหนียวน้อยไปบ้างนี่ผสมนิดเดียวได้ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนนี่ตัวอย่างนะถ้าเพื่อนเอาบล็อกนี้ปั๊มลงไปในแผ่นโลหะน้อยไปบ้างเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ดูสักพักหนึ่งนะครับมันจะเมื่อไม่ใช่เรียบกับเรียบสองฝาชนกันเนี่ยมันจะเป็นหลุมบุ้งขึ้นเหมือนรูปนี้ไงเนี่ยเหมือนรูปนี้เห็นไหมครับฉะนั้นบล็อกกระบอกเนี่ยไม่มีการที่จะมาเลื่อยตัดปีกหรือไม่มีทางที่จะมาทำปั๊มตัดออกได้ครับพี่ต้องใช้กระบอกบังคับเท่านั้นเพราะบล็อกมันเป็นเดือยบล็อกมันไม่ได้เรียบแต่ถ้าเป็นบล็อกสมัยใหม่ถัดจากบล็อกกระบอกมาที่ไม่มีวงแหวนบังคับเนี่ยเป็นบล็อกแกะฝากับฝาชนกันสนิทแล้วเป็นบล็อกมูลลึกเข้าไปข้างในปั๊มถึงมีปีกออกข้างแล้วมาฉลุเอาถ้าใครบอกว่าเหรียญข้างกระบอกเนี่ยทำโดยการตัดกระบอกเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยว่าคุณถึงเข้าใจเรื่องเหรียญข้างกระบอกผิดมาตลอดชีวิตแล้วมันก็ไม่มีใครอธิบายให้การศึกษาเหรียญข้างกระบอกเนี่ยมันเหมือนกับทะลุออกไปได้ครับโอ้โหแต่วันนี้เราชัดเจนนะใช่สมัยผมได้มาใหม่ๆเนี่ยคนน่ะเหรียญราชบุรีเนี่ยข้างมีรอยตะไบเนี่ยถูกปกตีเก๊หมดเลยเพราะข้างกระบอกมันต้องเกี้ยนซึ่งเหรียญเหล่านั้นน่ะแท้หมดครับน่าจะแข็งแล้วนะแต่พอเกี้ยนปุ๊บเนี่ยเราบอกแล้วว่าถ้าเหรียญสมัยก่อนแข็งกันเกี้ยนนะโอกาสเก๊สูงมากเพราะเกิดจากคนทำเก๊เนี่ยจงใจทำให้มันเกี้ยนน่าจะแข็งแล้วพี่ปุ๊บโอ้โหโทษทีครับไปไหนแล้วไม่ทราบเพื่อนๆมีใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้างครับนี่เลยเห็นไหมครับจะสอบถามตรงไหนบอกครับผมเราจะได้ตอบให้เนี่ยเห็นไหมครับพอเป็นบล็อกหลังเนี่ยบล็อกเหรียญพระแก้วปุ๊บมันจะเป็นหลุมแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นปีกมันไม่ได้เป็นปีกบางๆเรียบๆอย่างนี้เขาไปเลื่อยเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยได้ปะมันเลื่อยไม่ได้เพราะมันเป็นบล็อกที่เป็นเดือยตั้มลงไปบนบล็อกโลหะมันก็จะดุ้ง
แต่ถ้าจะเป็นการบล็อกเรียบไปเรื่อยได้สมัยใหม่เนี้ยต้องเป็น2ฝาประกบกันเรียบๆแบบนี้อ๋อก็คือไม่มีเดือยถูกป่ะใช่อ๋ออย่างนี้ก็หลังนี้ปึ้งแล้วก็ไปเลื่อยที่หลังถูกแบนๆเลยเห็นไหมครับมันจะทำอะไรไม่ได้ครับพี่ถ้าจะทำได้นี่จนนะถ้าจะทำได้นะไอ้บล็อกที่เป็นบล็อกเลื่อยนะมันต้องเป็นเรียบกับเรียบแบบเนี้ยแล้วประกบกันแบบนี้ไม่ใช่เดือยแบบนี้นะต้องฝาเรียบกับฝาเรียบประกบกันปังปังแล้วมีปีกออกมาข้างๆแล้วก็มาตัดปีกทิ้งฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจการทำเหรียญข้างกระบอกแล้วเพื่อนๆจะดูคือจะไม่กลัวเหรียญเก่าอ่ะครับหยิบเหรียญเก่าที่เราซื้อหลายแสนมาดูเนี่ยคนมาตีเราเก๊เราก็บอกอย่างเงี้ยแท้เพราะกรรมวิธีการสร้างเป็นแบบนี้แบบนี้เถียงเขาได้ด้วยเพราะเรามีความรู้ครับเพราะที่ผมมาทำคอนเทนต์ให้ฟังวันนี้ครับผมรู้สึกเลยว่าวันนี้ผมเล่นพักเก่าไงแล้วพักเก่าที่ผมเล่นอยู่เนี่ยไปเจอน้องๆหลายคนที่พูดเข้ามาเนี่ยคือเขาฟังจากอดีตมาเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่แรกพอเมื่อผิดตั้งแต่แรกปุ๊บคุณไม่มีทางที่จะเข้าใจแบบดูพระเองด้วยตัวเองได้อ๋อผมก็ได้ความกระจ่างมากขึ้นในวันนี้เพราะปกติผมคิดไว้ขอบกระบอกข้างๆต้องเรียบแน่เลยต้องไม่มีรอยแน่เลยใช่วันนี้โอ้โหเก็ตเลยนะเพื่อนๆถ้าเป็นบล็อกนูนเป็นเดือยเป็นบล็อกแบบนี้นะครับครับเป็นบล็อกนูนแบบนี้ใช่อย่างที่จุ๊ดได้ดูเนี่ยต้องมีปอกสวมมาครับปึ๊บปังเลื่อยแผ่นโลหะเผาไฟมาใส่ไปในนี้ปังแล้วถึงเอานี้ปั๊มลงไปปังมีเดือยเหมือนกันเดือยกับเดือยปั๊มลงไปแล้วพอข้างๆข้างนี้ข้างนี้ใช่พอถอดออกมาปึ๊บช้าๆปึ๊บถอดออกมาปึ๊บนี่มันก็จะเหรียญติดเลยกระบอกแล้วก็ดันออกช่วงขั้นตอนเอาดันออกที่อาจจะมีรอยก็ได้อย่างเงี้ยคือการตัวดันในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งเขาเอาตะขอบไว้เขาฉลุข้างในให้เป็นหลุมเป็นบล็อกอีกตัวนึงเหมือนตัวตัดสมัยเนี้ยซึ่งเป็นเดือยที่ยาวสามารถดันทุรกก็เหมือนเรายายตำหมากแล้วก็ดันหมากขึ้นมากินอ่ะแค่นั้นเองเมื่อเราเข้าใจข้าวแบบนี้นะครับเหรียญข้างกระบอกไม่ได้น่ากลัวและทำเก๊ยากกว่าเหรียญสมัยใหม่เยอะโอ้โหยิ้มพักเก่าอยู่ก็น่าเล่นนะน่าเล่นอยู่แล้วน่าเล่นอยู่แล้วนะเพื่อนครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมเหรียญพอหยุ่น9รอบ9ยอดขอบไม่เรียบนะครับเหรียญเลื่อนเหมือนกันถ้าเป็นเหรียญสมัยก่อนเนี่ยอย่างพ่อหลุ่นใช่ป่ะครับพ่อหลุ่นเป็นเหรียญข้างเลื่อยเป็นเหรียญอัดกระบอกกระบอกเป็นเหรียญอัดกระบอกถ้าที่คุณเห็นรอยเลื่อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นรอยตะไบตะไบแตกมันไม่ใช่รอยเลื่อยผมบอกเลยถ้าเป็นรอยเลื่อยมันจะไม่เลื่อยทั้งอันคุณลองนึกภาพนะผมนึกเหรียญถึงเหรียญพ่อหลุ่นออกแล้วคุณต้องมาเจอในหนังสือเล่มนึงแล้วข้าวเนี่ยมันเป็นรอยแทงแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันไม่ใช่รอยเลื่อยครับมันคือรอยเก็บตะไบเขาเก็บตะไบเพราะหนึ่งบางครั้งเนี่ยแขวนกลัวบาดครับแขวนกลัวบาดหรือคนหลังๆเนี่ยที่เอามาใช้ช่างเลี่ยมเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยไปตะไบเก็บให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยตอนเลี่ยมถ้าเป็นเหรียญอัดกระบอกเนี่ยถ้าเห็นรอยเลื่อยได้มันเห็นได้ไอ้ตรงที่เป็นฟันเลื่อยเนี่ยมันต้องวิ่งไปไม่ชนกับขอบไงครับแล้วก็แต่ถ้าคุณเห็นเหรียญพ่อหลุ่นสักสิบเหรียญครับมันจะไม่มีลายแบบนั้นทุกเหรียญอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจไหมครับถ้าคุณเห็นเหรียญเดียวคุณจะจำจากเหรียญเดียวแต่ถ้าคุณเห็น10เหรียญคุณจะรู้ว่า10เหรียญเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบทุกเหรียญเพราะช่างไม่ได้เก็บตะไบทุกองค์แต่หลักๆเลยเหรียญพ่อหลุ่น9ยอดเนี่ยเป็นเหรียญอัดกระบอกครับแล้วมีห่วงมาเชื่อมทีหลังใช่ครับพอถ้าเป็นข้างเลื่อยเนี่ยเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยจะใช้กับเหรียญที่มีหยักเยอะๆเช่นเสมาอาร์มแล้วมีกระบอกแล้วแต่งเลื่อยมีไหมกระบอกแต่งเลื่อยก็มีพ่อแดงคำนกไงพ่อแดงคำนกคือเหรียญนี้คือเหรียญนี้อย่างนี้เพื่อนคือถ้าเรานึกถึงตอนช่างทำเนี่ยมันง่ายทุกอย่างวางตรงนี้เลยนี่ครับครับจะวางเพื่ออะไรเมื่อมันก็เห็นไม้เหมือนเดิม น้องชายเราวันนี้นะโอเคมาน้องจนจัดไปนี่ครับอย่างเหรียญนี้ครับคุณเสียงกระต่ายแน่ทำไมพี่ก็เป็นเลื่อยหรือกระบอกเพราะเป็นเลื่อยหรือกระบอกยังไงครับเหรียญพ่อแดงทำนมเนี่ยเป็นเหรียญอัดกระบอกแบบเมื่อกี้ท่านกวีการทำแบบเมื่อกี้เลยเขาอัดมากลมๆเลยแต่หลวงพ่อสมัยก่อนอยากให้แตกต่างกับคนอื่นเขาก็สั่งให้ช่างเนี่ยฉลุให้เป็นหยักนิดนึงคืออัดกระบอกแล้วมาเลื่อยคือตอนที่เราถอดมาเมื่อกี้
แล้วก็มาคืออัดกระบอกมาแล้วหลังจากนั้นก็มาเลื่อยแต่งให้มันเป็นทรงรูปมะตูมเนี่ยเพื่อไม่ให้เหมือนเหรียญของคนอื่นเขาต้องการเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนี่ทำงาน2ทำงาน2ครั้งโอ้โหถ้าคุณเขียนว่าเหรียญเนี่ยเฮ้ยเหรียญเลื่อยที่มีรอยเลื่อยเฮ้ยกระบอกมันไม่จบหรอกแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณเป็นช่างคนนั้นย้อนกลับไปช่างดูว่าเนี่ยคืออัดกระบอกแล้วมาเลื่อยแต่งใช่ๆใช่ชัดเจนชัดเจนชัดเจนครับทุกอย่างมีคำตอบจากวิธีการสร้างเราอย่าเอาคำตอบจากการฟังคนที่เราเชื่อถือว่าเขาต้องพูดถูกมานะเพราะไอ้การฟังถ้าเราฟังผิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มาค้นหาความจริงด้วยตัวเองเนี่ยมีคำถามเข้ามาครับครับผมความหนาต้องเท่ากันทุกเหรียญไหมไม่ไม่เท่ากันคุณต้องแยกอย่างนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นเหรียญเนี่ยคุณต้องมีการทำแผ่นทองแดงเนี่ยให้มันรีดให้มันเป็นแผ่นถ้าคุณรีดให้มันหนาเหรียญก็จะหนาทั้งหมดถ้าคุณรีดได้บางมันก็จะบางเท่ากันทั้งหมดฉะนั้นการตั้งเครื่องรีดถ้าตั้งเบอร์เดียวเบอร์ไหนมันก็จะเป็นเบอร์นั้นตลอดแล้วขั้นตอนการปั๊มน่ะถ้าปั๊มหนักปั๊มแรงก็อยู่ที่ความหนาความบางด้วยสิคือการปั๊มหนักปั๊มแรงมันหนากว่ากันได้แต่มันไม่หนากันเยอะอย่างนี้ความเพราะคุณจะลืมมันถูกบังคับเลยนะไหมถูกบังคับโดยปอกความหนาเนี่ยถูกบังคับโดยเดือยที่มันมีวงแหวนล็อกตรงกลางฉะนั้นการลงน้ำหนักของบล็อกบนกับบล็อกล่างมันจะมาลงที่วงแหวนที่ล็อกตรงกลางเนี่ยมันจะเข้ากันพอดีเป๊ะ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 เพราะเขาก็จะมีตัวเลือกเขาคือวงแหวนที่มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการรีดแผ่นโลหะถูกหนาบางอยู่ที่ขั้นตอนการรีดแผ่นนะครับผมก็ชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนอยากได้หนังสือของพี่โอ๊ตขอลายเซ็นด้วยได้ไหมโอ้เอาไปเลยครับผมนะยกเว้นให้เซ็นทุกหน้าให้หมดอ่ะนะครับผมยกเว้นให้ผมเซ็นทุกหน้าเซ็นให้ได้หมดนะครับผมเห็นรอยตะไบครั้งแรกตกใจก็ไม่ต้องตกใจแล้วนะดูไม่ต้องตกใจลายนี้ไม่ต้องตกใจแล้วดูถ้าเห็นรอยเลื่อยคู่กับรอยกระบอกนะครับยิ่งแท้เลยถ้าข้างๆผูกแหว่งๆอ่ะยิ่งดูง่ายเลยอ๋อนี่เป็นลับที่เป็นเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับโอ้โหชัดเจนนะวันนี้ข้ากระบอกจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเลื่อยให้ดูโอ้โหโอ้โหจุ้นอยู่กลัวอะไรอ่ะรอติดตามนะวันนี้เราเข้าใจเหรียญข้ากระบอกไปแล้วครับพี่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำเหรียญข้างเลื่อยให้ดูโอ้โหต้องรอติดตามนะครับรอติดตามรอบครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าก็วันศุกร์นะวันศุกร์ค้างเลยก็จะมาเจอกับไลฟ์เราคือไลฟ์เราอ่ะพยายามเขาบอกแล้วการเล่นพาร์ทหนึ่งคุณต้องมีความสุขกับการเล่นพาร์ทครับพี่ความสุขของคุณผมถามว่าความสุขของคนที่เล่นพาร์ทจริงๆคืออะไรเทียบคืออะไรครับพี่มีพาร์ทเยอะไม่ได้มีความสุขนะแล้วตรงไหนถึงมีความสุขกลัวลงมีพาร์ทเยอะกลัวลงกลัวลงไม่ได้มีความสุขเก็บไว้เยอะนะฮะมีพาร์ทไม่เจ๋งก็ไม่มีความสุขหรือมีพาร์ทแขวนคอกังวลว่ามันจะแท้มาเกมไม่มีความสุขหรอกครับความสุขของคนที่เข้าเล่นพาร์ทจริงๆคุณลองถามใจตัวเองดูว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนแต่ความสุขของผมแล้วผมคิดว่ามันก็คงเหมือนความสุขของมนุษย์ทุกคนอ่ะยังไงดีการได้ดูพระแท้พระเก๋ได้ไงก็มีส่วนอย่างนั้นใช่ไหมก็มีส่วนความสุขของคนเล่นพาร์ทจริงคืออยากดูแท้เก๋เป็นครับพี่มีส่วนผมก็อยากเป็นผมไม่อยากดูอยากแยกแท้แยกเกได้ฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาทำรายการตรงนี้แบบนี้ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขกับการเล่นพักสามารถชี้แท้ชี้เกด้วยตัวเองได้ครับอาจจะไม่เก่งครับแต่คุณจะมีความสุขในการได้พักมาครั้งแรกก็เรียกว่าคุณพอมีความรู้ไงครับวัคซีนคุณพอมีความรู้คุณก็จะมีความสุขเหมือนคุณเล่นหมากรุกอ่ะคุณเดินเป็นคุณไม่ต้องเดินเก่งแต่คุณจะอยากเล่นหมากรุกครับแต่ถ้าคุณเดินเก่งคุณเป็นเซียน คุณจะยิ่งโอ้โหอันนี้เดินไม่เป็นเนี่ยเราเดินเก่งเรารู้อย่างเงี้ยมันก็จะความสุขในอีกขั้นหนึ่งครับแล้วเริ่มจากการเดินหมากรุกเป็นหรือดูพระเป็นครับนะครับผมโอ้โหวันนี้เพื่อนๆนะเป็นไงบ้างครับผมมาอยากรู้อะไรถามมันก็มาครับผมอยากรู้ถามได้เลยนะครับยอดชมรุ่น3อยากทราบพระยอดชมรุ่น3พ่อเฟื่องครับจะทราบยังไงเอ่ยจะทราบว่าทราบยังไงทราบปีก้าวกว่าครับผมนะครับผมสวัสดีอาจารย์เปียกปากน้ำด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์เปียกปากน้ำอ้าวเฮ้ยจุนสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับครับมีอะไรฝากถึงอาจารย์เปียกมั้ยคิดถึงครับคิดถึงนะโอเคครับผมครับผมครับผมยอดชมรุ่น3เป็นไงพี่เขาอยากทราบอะไรกับยอดชมรุ่น3สร้างปีเก้ากว่าแต่ทำด้วยแร่ที่เขาเรียกว่าแร่ปลาช่อนหรือแร่ปลาทองไปหาจากไหนแร่งงไงหาจากไหนครับพี่แร่นี้พอเฟื่องเล่าให้ฟังเลยว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายครับเรายืนอยู่แล้วเรามองไปที่สระน้ำในวัดครับเจอ
แสงเนี่ยเป็นสีสวยงามมากว่าอยู่ในว่าอยู่ในสัตว์ครับหลวงพ่อเฟิร์นรู้ทีว่านี่คือแร่พิเศษหลวงพ่อเราไม่บอกใครนะเราทำพิธีอธิษฐานแล้วล้อมจับเอาแร่นั้นมาแล้วเอามาทำเป็นส่วนผสมในการสร้างพระเครื่องซึ่งเป็นพระยอดธงโอ้โหโอ้โหถ้าไปถามคนนี้เขาจะเรียกว่าแร่ปลาช่อนหรือแร่ปลาทองครับโอ้โหพระหล่อสมัยก่อนถึงมีแร่เป็นส่วนผสมหมดไงนะครับผมประมาณปีเก้ากว่านะหลวงพ่อแจ้งวัดประดูอันนี้น่าจะเป็นเหรียญปั๊มพ่อแจ้งวัดประดูพ่อเป็นเหรียญย้อนเป็นเหรียญไม่ทันชีวิตแล้วไม่ทันอยู่แล้วเป็นเหรียญกระไหล่ทองใช่ไหมมีหูเหรียญปั๊มเนี่ยมันแยกจากเหรียญกระบอกตรงที่เหรียญปั๊มมันจะมีหูในจะมีหูในตัวถ้าเหรียญกระบอกจะต้องเอาหูมาเชื่อมทีหลังแค่นั้นเองง่ายๆซิกง่ายๆแล้วเหรียญกระบอกกับเหรียญปั๊มยังคือว่าเหรียญกระบอกเหรียญกระบอกเนี่ยไม่มีหูก็ต้องมาเชื่อมติดทีหลังถ้าเหรียญปั๊มเนี่ยมีหูในตัวมาเลยแต่ระวังคนหัวใสตัดหูออกแล้วก็มาเชื่อมใหม่อันนั้นมันก็เลยไม่หัวใสเขาเรียกหัวเสโอเคครับผมต้องระวังต้องระวังนะครับเพื่อนปูเอี่ยมเนี่ยอยากทักคุณถามผมนะผมไม่บอกด้วยว่าปูเอี่ยมในมีหูในตัวหรือหูเชื่อมต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับปูเอี่ยมเนี่ยเป็นหูในตัวหรือหูเชื่อมนะครับเพื่อนๆลองแชร์ไปแล้ววันนี้เรื่องเกี่ยวกับเหรียญทุกอย่างถามมาแล้วผมก็จะตอบครับผมมันจะทำให้แชร์ออกไปเยอะๆให้คนเนี่ยเห็นแล้วก็คนก็จะได้ถามมาไอ้การที่คุณถามมาเนี่ยผมชอบนะมันทำให้คุณเนี่ยได้ทำให้คนอื่นรู้ไปด้วยวันนี้คุณถามว่าเหรียญปูเอี่ยมเนี่ยเป็นค่าอะไรผมถามว่าเป็นห่วงเชื่อมหรือห่วงในตัวจนมีคนบอกว่าอยากดูเหรียญปูดีรุ่นแรกนี่ก็ส่องเพลินๆให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆปูดีเหรียญข้างกระบอกเนี่ยปูดีรุ่นแรกอยากรู้ความรู้เรื่องกระบอกใช่นะครับผมบอกเลยครับว่าเหรียญปูเอี่ยมเนี่ยเป็นเหรียญที่มีหูในตัวครับพี่ฉะนั้นหูในตัวหลวงพี่ยังสร้างปีอะไร2 4 6 7 6 7ขอยัน4 6 7ยังไม่มีปั๊มฉะนั้นมีหูในตัวครับต้องเป็นข้างเลื่อยเลื่อยให้มันมีหูไงครับเนี่ยถ้าคุณคิดอยากเป็นกระบวนการแบบเนี้ยคุณก็จะเก็ทเลยปีพ.ศ.มีผลมีผลมีผลมั้ยพี่เพราะอย่างปี58ครับยังไม่มีปั๊มตัดอ๋อ6กว่าไม่มีปั๊มตัดครับอย่างนี้เพื่อนๆก็ตัดมาเลยไม่ใช่ปั๊มตัดแน่นอนไม่ใช่ปั๊มตัดแน่นอนเป็นปั๊มตัดเสริมแน่นอนครับพี่ก็เหลืออะไรได้อัดกระบอกกันเรื่อยอัดกระบอกหูต้องมาเชื่อมครับถ้าเลื่อยเลื่อยหูเลื่อยให้มันมีพื้นที่ที่จะมาเจาะหูได้ก็มีหูในตัวจบจบแล้วมีไปเรื่อยปั๊มเนี่ยเลยแล้วมีไหมนี่มีด้วยเหรอปูกล่องไงอันนี้พิเศษอ๋อเลื่อนมีหูปูกล่องอันนี้คือเลื่อนมีหูพิเศษนี่ปูกล่องนี่อย่างนี้ครับปกติเขาจะเลื่อนไม่มีหูนะส่องนิดนึงแล้วผมสงสัยทำไมต้องเลื่อนแล้วไม่มีหูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุกความสงสัยถามฝักสงสัยมาเดี๋ยวถามให้ที่ด้านเลื่อยเพื่อนๆก็คงไปดูห่วงด้านบนดูห่วงด้านบนดูห่วงด้านบนดูแบนๆเลยลูกอันนี้ไม่ได้เชื่อมไงครับพี่มันเลื่อยแล้วให้มีหูเลยมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้หรือแต่ปูกล่องส่วนมากแหละตัวนี้มันจะเชื่อมเพราะเราเนื่องจากเราเป็นคนเลื่อยนะครับไอ้ตรงนี้มันแหลมพอจะไปหยากอ่ะยากไหมบางทีเลยยากอ่ะเลยมันก็ขาดเวลาโค้งมันนะโค้งโค้งตรงนี้มันแหลมเลยมันขาดไงอ๋อคุณจะไปเบรกนี่ได้พอดีเป๊ะจะทิ้งก็เสียได้ของหูทำมาโชคก็แพงสมัยก่อนช่างสมัยก่อนเอายืดกว่าเลื่อยให้ขาดไปเลยแล้วเชื่อมเอาเร็วกว่าเพราะคนเชื่อมกับคนเลื่อยคนละคนไงอย่าลืมนะครับว่าเลื่อยแล้วต้องไปเจาะหูครับมันไม่ได้เร็วกว่าเชื่อมเพราะเลื่อยให้ขาดอีกคนนึงเชื่อมเลื่อยให้ขาดอีกคนนึงเชื่อมกับไอ้นี่เลื่อยให้เป็นหูอีกคนนึงไปเจาะหูมันใช้เวลาเท่ากันแล้วอย่างนี้หูเนี่ยหูทุกเหรียญต้องเท่ากันไหมตรงกลมอ่ะไม่เท่ากันวิธีทำหูวิธีทำหูโอ้ยเขาพูดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยไหนจะพูดเรื่องเหรียญแล้วเอาให้มันครบสูตรเพื่อนรออยู่เมื่อวานอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูวันนี้รอดูอยู่ทีเดียวเลยเพื่อนอย่าลืมแชร์ไปให้เยอะๆครับอยากรู้นี่ไม่มีอะไรทำเอาถอดสายโทรศัพท์มาทุกอย่างลดองค์ประกอบได้การจะทำห่วงเหรียญครับผมยังห่วงข้างบนเนี่ยยังห่วงข้างบนเนี่ยครับผมมันกระบอกมาแล้วทำหูยางไงครับเนี่ยนี่ไอห่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าห่วงหลวงพ่อเดียวกันมักจะเป็นเบอร์เดียวกันอย่างนั้นเลยพี่ถูกจะเล็กจะใหญ่ไม่ได้เลยเหรอเอาเป็นว่ามักจะเป็นเบอร์เดียวกันเพราะนะครับเพราะเวลาเขาทำห่วงเหรียญตัดกล้องใหญ่ๆมาเลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเวลาเขาจะทำห่วงเหรียญเนี่ยตัดกล้องใหญ่มาถึงตัดผ่านพวกเราใช่ไหมครับใช่แป๊บนึงแอดมินนะเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกนะอันนี้คืออะไรพี่แกนที่เขาจะทำห่วงนะแกนไม่ทำห่วงเราไม่ได้เราเนี่ยลวดที่ไปทำห่วงจะเป็นเส้นแบบนี้อ๋อเขาไม่ได้ตัดเป็นข้อ
แล้วมานั่งน้อยเท่ากันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพี่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะตัดไปนั้นทำไม่เสร็จตายเอาเหรอแล้วทำยังไงอ่ะเวลาเขาทำเขาจะมีแกนอย่างนี้มีแกนอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาก็เอาลวดเนี่ยมาพันอย่างนี้อย่างนี้แล้วไงต่อพี่เขาเอาลวดพันอย่างนี้คงจะไม่เอากระจายเนี่ยเวลาพี่ไลฟ์แล้วก็ไปดูแล้วพี่มาทำใหม่เนี่ยแล้วไงต่อตัดกล้องมาที่ชุดหน่อยตัดกล้องนี่คือวิธีทำหูนะครับถูกหูเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยหลังจากนั้นช่างเขาก็จะเอาเลื่อยนี่เลื่อยตึกมันก็ได้ห่วงทองแดงที่เป็นเบอร์เดียวกันและขนาดเท่ากันทั้งหมดอ๋อมันถึงขนาดเท่ากันหมดไงทั้งหมดเพราะมันม้วนไปเป็นแกนถูกเนี่ยเป็นหมดทั้งหมดเขาก็เลื่อยอ๋อพอเลื่อยขาดจากกันปุ๊บมันก็จะได้ห่วงที่เบอร์เดียวกันและขนาดเท่ากันทั้งหมดอ๋อเก็ตเลยนะเพื่อนนะเวลาผมก็สงสัยอยู่เวลาเอามาต่อใส่ห่วงแบบนี้เวลามาต่อใส่ห่วงแบบเนี้ยมันถึงเป็นเบอร์เดียวกันอย่างนี้เขาบัตรกีบบัตรเลยป่ะบัตรกีบสมัยนั้นมีป่ะอย่างเงี้ยนี่ถามแทนชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวตอบให้ถ้าใครคิดว่าเอาห่วงมาวางแล้วเครื่องออกมาจี้จี้เออใช่ป่ะร้อยกว่าปีที่แล้วคุณมีเครื่องออกหรอเออว่ะแล้วต้องยังไงอ่ะพี่ต้องทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่บัตรกีนี้หรอจืดจืดจืดนี่หรอไม่ใช่เหรอสมัยก่อนร้อยปีที่แล้วคุณมีเครื่องออกหรอไม่มีอ่ะไฟฟ้าจะไม่มีเครื่องออกต่อกอะไรก็นั่นไงใช่เขาทำโดยนี่แป้งเสียบคาไม่ติดนี่เขาทำโดยยังไงอ่ะพี่เขาก็จะโอ้โหวันนี้มีคนช่วยเราเยอะเลยคนรักเพื่อนๆเยอะเขาก็จะเหรียญเนี้ยวางไว้งี้ไอหูนี่ยังไม่ต่อกันนะยังเดี๋ยวจะต่อกันทำยังไงเชื่อมยังไงเขาก็ไอหูเนี้ยมาติดวางติดกระเหรียญเนี้ยครับแล้วเขาก็เอาน้ำประสานเงินเนี้ยมาแตะอ๋อใช้น้ำประสานเงินน้ำประสานเงินแตะพอแตะเสร็จปุ๊บน้ำประสานเงินเนี่ยมันจะละลายคือมันต้องเผาเหรียญเขาก็เอาไฟเนี่ยเผาเหรียญตรงหูเนี่ยให้ร้อนจนน้ำประสานเงินมันละลายติดตรงเนี้ยปั๊กอ๋อก็ติดกันแล้วข้างหน้าที่ฐานรองมันไม่ไหม้เหรออันไหนไหม้อันนี้เป็นกระดานไฟอ๋อเป็นกระดานกันไฟมันเป็นกระดานทนร้อนอ๋อเคยไปร้านช่างทองไหมเขาจะมีกระดานอันนึงที่เป็นหินก็เลยหินทนไฟอ่ะครับพี่เผาเท่าไหร่เนี่ยทองละลายหลอมละลายแต่หินไม่ละลายแม้กระทั่งเบ้าหลอมทองเนี่ยมันยังเป็นดินยังเป็นปูนเลยโอ้โหเก๋เลยวันนี้ได้ทำวิธีทำกระบอกไว้หูก็รู้ด้วยคุณเคยไปดูการหล่อพระป่ะไม่เคยเห็นเลยพี่ไอ้กระบอกตักหล่อพระไม่ใช่เหล็กนะเป็นอะไรอ่ะเป็นดินเป็นหินนะครับผมหล่อถูกเป็นดินเป็นหินเหรอเท่าเหล็กแต่มันก็หล่อมาลายไปพอไปความร้อนในนั้นแล้วใช่มันเป็นกระบอกเป็นกระบวยเนี่ยที่เป็นดินที่เป็นปูนทนไฟตักแล้วมาเทโอ้เพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งรู้เลยนะใช่ฉะนั้นเนี่ยเขาใช้การบัตรกีหูโดยใช้น้ำประสานเงินอ๋อไม่ใช่บัตรกีอ๋องี้เหรอไม่ร้อยกว่าปีคุณไม่ไฟฟ้าคุณจะไปเอาไงคุณเชียร์โอ้ยอย่างนี้ที่มันไอ้กระเด็นตามเหรียญนะเขาบอกว่าบัตรกีมันยังไม่หยุดออกมาชาร์จกระล้อแล้วมันยังไม่หยุดโอ้โหบางคนเขาบอกว่าเวลาไปออกปุ๊บเอ๊กระเด็นมาโดนเหรียญเออมันไม่ได้ออกมาโดนเหรียญแล้วอะไรมันโดนเรื่องของเหรียญคือตอนเวลาเขาตักน้ำประสานทองเนี่ยไปจิ้มตรงหูเนี่ยไอ้น้ำประสานทองมันหยดลงไปบนเหรียญไอ้น้ำประสานเงินมันหยดบนเหรียญแล้วเขาไม่ได้ทำความสะอาดแล้วเขาเผาเหรียญเนี่ยเขาเป่าฟูฟูฟูเผามาปุ๊บเนี่ยมันก็ละลายเป็นก้อนติดอยู่บนหน้าเหรียญไงโอ้ยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้ทำให้แท้ดูง่ายขึ้นป่ะเออใช่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่เหรียญน้ำประสานเนี่ยแต่เหรียญจะไม่สวยเออใช่แต่เหรียญจะไม่สวยแค่นั้นเองครับโอเคเก็ตเก็ตถ้าเราเข้าใจกับวิธีการสร้างเพื่อนๆจะเห็นว่ามันตอบคำถามได้เลยเพราะไม่ต้องค้างในใจอ่ะแล้วเวลาเราดูพระจากเขาเยอะสร้างที่ไม่มีอะไรค้างในใจเนี่ยมันโคตรมีความสุขครับผมแล้วเวลาเราฟังคนอื่นอธิบายเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเล่นพระก่อนเรามา20ปีบางคนมีเงินมากกว่าเรามีชื่อเสียงมากกว่าเราแต่เวลาเขาอธิบายมาเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะครับเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเราเก่งไว้เราเก่งประมาณนี้ครับมีเพื่อนคนหนึ่งเขาถามมาว่าแล้ววิธีการทำเก๊ทำเหมือนนี้ปะถ้าคนทำเก๊จริงๆที่มันเก๊ฝีมือนะมันทำแบบนี้แหละเพราะมันใช้กรรมวิธีสมัยก่อนทำไม่ได้เขาบอกว่าถ้าพิมพ์ถอดมาไปเลยเนี่ยกระบอกเหมือนกันเนี่ยจะแยกยังไงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณจะไปก๊อปปี้ป้าของสีมันไม่ง่ายหรอกเพราะจะไม่ตอนต้นรายการอาจจะไม่เข้ามาปัญหาคือเหรียญเก่าเนี่ยคุณก๊อปปี้อ่ะมันยากเหรียญใหม่เนี่ยมันยังใหม่ไงผิวมันก็ใหม่วันหน้ามันก็ใหม่ถ้าคุณจะก๊อปปี้พี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยนะครับผมคุณทำเอาคนอายุใกล้เคียงกันมาได้แต่คุณจะไปก๊อปปี้เหรียญเก่าเหมือนคุณก๊อปปี้ป้าของสีวรนุชเนี่ย
คุณจะไปหาคนแก่ที่หน้าตาเหมือนป้าผ่องศรีกันไหนมาไอ้ลายเหี่ยวตามใบหน้ามันก็ไม่ใช่เส้นเดียวกันแน่เนี่ยผมโดนป้าผ่องศรีครับแต่เราผมถึงบอกไงครับว่าเหรียญเก่าเนี่ยหนึ่งนะครับเนื้อเหรียญที่ผ่านมายาวนานจนเป็นสีมะขามเปียกกับพลังเถื่อนมันทำไม่ได้สองคุณจะไปเอาเครื่องปั๊มกระบอกมาทำอ่ะเขาไม่ทำขายคุณแล้วโรงงานสมัยนี้มันก็ทำเครื่องปั๊มเหรียญปัจจุบันจะขายโรงทำเหรียญทั่วไปเขาคงไม่ทำไอเหรียญปั๊มกระบอกมาขายคุณทำเก๊คนเดียวนะครับผมเขาคงจะไม่ทำมาเพื่อขายคนทำเก๊น่ะมีคำถามใช่มีคำถามนึงน่าสนใจว่าเลยในการที่อนาประสานมาป้ายอย่างเงี้ยแล้วไฟเผาอ่ะไปจุดไฟแช็กจากไหนมาไม่ใช่คุณเนี่ยเขาบอกว่าเอาไฟจากไหนมาคุณเคยเจอนี่ไหมตะเกียงอะไรอ่ะที่เขาสูบอ่ะฟืบฟืบฟืบคุณไปร้านทำทองคุณจะเห็นครับเขาใช้ที่ตะเกียงน้ำมันเสียบฟืบฟืบฟืบที่เขาเป่าไฟอ่ะผมเคยสงสัยนะทำไมสมัยนี้เขาไม่ตั้งอุณหภูมิจากเครื่องเทอร์โมมิเตอร์จากเครื่องกำจัดอุณหภูมิจากเทคโนโลยีเขาบอกว่าผมเคยไปถามเพื่อนผมที่เขาทำทองเนี่ยผมรู้เรื่องวันนี้เพราะเพื่อนผมเนี่ยเป็นช่างทำทองมันบอกเลยว่าฮะมันไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลมันไม่ได้ฟิลอย่างนี้คือได้ฟิลเหรอเพราะเขาจะรู้เลยว่าไฟสีม่วงเนี่ยจะให้ความร้อนระดับไหนไฟสีเหลืองใช้ความร้อนระดับไหนไฟสีแดงใช้ความร้อนระดับไหนเมื่อเวลาคุณจะหลอมโลหะหลอมเหล็กแต่ละอย่างมันต้องใช้ความร้อนไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งคุณจะลงยาเนี่ยไฟแต่ละสีก็ให้ยาออกมาสีไม่เหมือนกันครับผมแล้วเหรียญที่เป็นหน้ากากอ่ะเพื่อนมาบอกแล้วที่เป็นหน้ากากติดอยู่อ่ะเช่นหลวงพ่อกันหลวงพ่อเอี่ยมหน้ากากอะที่มีหน้ากากทองคำหน้ากากหน้าเขาก็ใช้นี่เขาก็ใช้กันอย่างนี้เหมือนกันใช้เขาใช้น้ำมาสารแตะแล้วก็เผาเขาจะใช้วิธีไหนอะแล้วก็คือเลือกเป็นรูปหลวงพ่อถ้าเป็นเงินถ้าเป็นน้ำมาสารเงินนะคุณต้องใช้การแตะแล้วเผาแต่ถ้าคุณใช้การหมัดกีตะกัวตะกัวเนี่ยมันจะเขาก็จะเหมือนการใช้หัวแรงมาจี้คุณจะต้องเอาเหล็กเนี่ยไปเผาไฟพอเผาไฟจะร้อนเสร็จปุ๊บก็เอาเหล็กเนี่ยมาจี้กับตะกัวให้มันละลายไอ้ตัวเนี้ยลงไปติดซึ่งสมัยก่อนมันเป็นน้ำผสานเงินหมดมันไม่มีตะกัวเขาไม่ใช้การหมัดกีตะกัวนะครับผมมามีคนชมว่าเข้มข้นครับได้รับมาเลยมาเลยมาเลยพราะกันข้างเลือกหรือข้างกระบอกคุณเสียงไม่จบหรอกคุณเสียงไม่จบหรอกผมก็ไม่อ่านกันเพราะผมรู้ว่าเถียงกันไม่จบแน่เลยแต่ถ้าคุณถามผมนะเหรียญพ่อกันเนี่ยคุณเห็นป่ะว่ามันจะมีปีกล้นทุกอันเลยไปข้างหลังล้นไปข้างหลังทุกอันอผมถามคุณเลื่อยมันจะมีปีกไหมข้างเลื่อยคุณตัดทิ้งไปเลยข้างเลื่อยคุณตัดทิ้งไปเลยนี่ข้างกระบอกเหรอข้างกระบอกคุณต้องล้นหน้าล้นหลังแล้วมีข้างอะไรอ่ะผมในความคิดผมนะแม่งใครจะด่าผมก็ด่าวะก็คิดอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าเหรียญเหลืองปุกกันเนี่ยเหรียญพ่อกงเขาสมอคอเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเหรียญที่เขาลองตัดครั้งแรกๆครับโดยการทำบล็อกหลังให้เล็กกว่าบล็อกหน้าคนสังเกตไหมว่าบล็อกเหรียญปุกกันเนี่ยบล็อกหลังมันจะเล็กกว่าบล็อกหน้าครับฉะนั้นปุ๊บเขาก็เอาบล็อกหลังเนี่ยตามลงมาในบล็อกให้มันทะลุหลุดออกไปเลยถูกไหมให้มันหลุดออกไปเลยหลุดปุ๊บมันก็จะปิ้นออกมาแล้วขาดเลยนี่เหรียญมันจะแอนหน่อยปะเหรียญมันจะแอนถูกว่าถ้าตั้มอย่างนั้นอ่ะเหรียญก็แอนหน่อยบล็อกหลังจะเล็กกว่าบล็อกหน้าเห็นปะนี่ก็เทไปมันถึงมีคีบข้างหลังไงเนื้อจะปิ้นข้างหลังหมดถูกผมเหรียญจะแอนเหรียญงั้นอ่ะผมแอนดิเออคุณเห็นเหรียญมันโกงมาละก็เป็นไปได้นะถูกผมถามว่าข้างกระบอกคุณจบไปเลยข้างกระบอกมันต้องลุ้นหน้าลุ้นหลังมันไม่ปิ้นมาข้างหลังข้างเรื่อยมันปั๊มสองข้างประกบกันแล้วก็แบนออกแล้วก็เลื่อยออกมันจะไม่ขึ้นเป็นคีบข้างหลังแน่นอนผมเคยปรึกษากับเซียนเหรียญหลายท่านเขาบอกโอ๊ตเชื่อป่ะว่าเนี่ยเขาคือการใช้การปั๊มตัดรองครั้งแรกแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จครับเขาถึงมาเลื่อนเหมือนเดิมเหมือนหลวงพ่อจงหรือเปล่าจุนอย่างนี้จงรุ่นแรกนะเขาจะเริ่มเป็นปั๊มใช่ไหมใช่ครับเป็นปั๊มแล้วมีคีบด้านหลังเห็นป่ะใช่ครับมันจะดันขึ้นมาถูกมันเป็นการปั๊มตัดครับแต่มันเป็นการรองตัดของครั้งแรกคือถ้าตัดสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีแผ่นแล้วเจาะรูเอาเต็มที่ไปเลยเพื่อนๆเอามาถึงจ่ายกันเรื่อยก่อนแล้วไปปั๊มตัวตัดเขารู้ว่ามันตัวยังไงตัวตัดมันเป็นแผ่นเหล็กหนาๆครับแผ่นเหล็กหนาๆซึ่งมันจะมีเขาจะเอาบล็อกที่คุณเคยใช้ปั๊มเหรียญเนี่ยมาถอดไว้อีกตัวนึงแล้วเขาก็จะเจาะรูเข้าไปข้างในให้มันไม่โดนหน้าเหรียญให้มันกินเฉพาะขอบเหรียญให้เหลือเฉพาะขอบไว้เห็นไหมเหรียญสมัยใหม่มันถึงจะมีแป้นขอบไงครับมันจะมีแป้นขอบหรือว่าอย่างไรเป็นขอบกระด้งอ่ะตรงนี้เขาเอาไว้ให้ตัวข้างบนเนี่ยมันกดมันจะมีแผ่นที่เป็นรูอยู่ทะลุอยู่คุณจะเอาไอ้บล็อกตัวนี้กดปุ้งมันก็จะล่นลงข้างล่างแต่สมัยเนี้ยมันใช้ไฮดรอลิกดันไงยังไงมันก็ดันได้แต่ไอ้ตัดสมัยก่อนเนี่ย
เขาไม่ได้ใช้แบบว่าตัวดันคอร์สตอกปังเหรียญถึงจะพังเขาใช้การขันขันน็อตใช่ปะขันเกลียวอ่ะเหมือนกับเราใช้ล่องสมัยก่อนอ่ะพอเขาขันรู้ดันปุ๊บมันก็ค่อยๆยืดแล้วก็ปิ้นมาข้างหลังคุณไม่ต้องฟังผมนะพวกผมมันบ้านะครับผมพอผมรู้ว่าที่คุณฟังมาเนี่ยเลื่อยคุณคิดดิมันเลื่อยเนี่ยมันเลื่อยไม่ได้หรอกเพราะเลื่อยเนี่ยมันต้องปั๊มแล้วมีปิดแล้วก็เลื่อยออกเลื่อยมันจะไม่มีมันจะไม่ขี้ข้างหลังครับกระบอกผมถามว่าคุณค่าคุณทำค่ากระบอกคุณต้องมีเลื่อยกระบอกบังคับอ่ะมันไม่ปิ้นออกมาอย่างนี้หรอกครับมีคำถามเลยแต่ถ้าคุณลองคิดว่ามันเป็นการปั๊มตัดยุคแรกๆที่เขาทดลองใช้โดยการที่ค่อยๆดันบล็อกหน้าลงไปเนี่ยถูกไหมแล้วค่อยๆปิ้นเนี่ยมันจริงไหมคุณก็ไปคิดกันเอาเองแล้วเครื่องยิงอ่ะมีเครื่องที่ใช้ยิงรูอ่ะยิงรูเขาใช้สว่านจ่อใครจะไปยิงเก่ากับใหม่ต่างกันยังไงใช้อุปกรณ์อะไรนี่มีคำถามนึงบอกว่าสมัยนี้สว่านจ่อถ้าสมัยก่อนอ่ะฟืบฟืบสมัยก่อนคุณเคยเขียนอีจ๊อบอ่ะฮะคุณเคยทำอีจ๊อบไหมที่ปักแล้วก็หมุนพี่เข้าใจกันเยอะเลยน้องๆสมัยใหม่เขาโดนเรื่องเลยสมัยใหม่เขาโดนเรื่องเลยอีจอดีจอเราไม่รู้เรื่องพี่เอาสับง่ายๆหน่อยเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยตูนบอดี้แสลมทั้งนั้นไม่มีผ่องสีเลยเนี่ยคุณเคยเห็นมันจะเหมือนกับมันจะมีหัวหัวสว่านอยู่ครับเปลี่ยนรูได้ปากรูได้แล้วมันจะมีตัวขันข้างๆพอคุณขันเนี่ยเกลียวมันก็จะขันมันก็จะหมุนหมุนค่อยๆหมุนลงไปแต่สมัยนี้มันเป็นสว่านเครื่องเป็นสว่านแท้อย่างนั้นจะเรียกว่าสว่านสว่านมือไอ้จอเนี่ยเขาเรียกสว่านมือก็ต่างกับตรงนี้นี่เองเขาเรียกสว่านมือใช่แล้วมันพอทำออกมาแล้วอ่ะผลที่ได้รับอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะคือรูอ่ะมันจะกว้างไหมปิ้นอะไรอย่างมันก็จะนุ่มมาข้างหลังไงแล้วไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามันก็คมก็ง่ายเมื่อคุณแจ๊บผมรีเซ็ตกับปั๊มเดี๋ยวรีเซ็ตให้อ่ะยังไงเพื่อนฟังความทันสมัยนะสมัยก่อนเนี่ยยังไงคุณต้องกดลงไปแล้วขันไปอันนั้นระหว่างคุณต้องใช้แรงเนี่ยกดแล้วขันลงไปก่อนมันจะกินเนื้อครับผมมันจะเขาก็ปีนเนื้อแต่สมัยเนี้ยคุณใช้สว่านที่เป็นใช้ไฟฟ้ามันเป็นแท่นเลยคุณเอาเดี๋ยวมาปุ๊บกดฟึดจากไฟฟ้าที่มันทำให้หมุนเร็วมันก็เจาะเร็วแล้วก็ไม่มีขี้ปิ้งข้างหลังไงชัดเจนเข้าใจเลยผมเข้าใจเลยโอ้โหคุณก็ได้แล้วนะเข้าใจรู้เรื่องโอเคเหรียญกระสาทำจากเมืองนอกเราดูอย่างไรเช่นก็เยอะแยะเลยเหรียญกระสาบพูดถึงกูดีก็ได้อะเหรียญกระสาบเขาทำจากเมืองนอกเขาทำจากเมืองไทยเมืองไทยเขาบอกเมืองนอกก็อย่างเช่นเจนีวาเขายกตัวอย่างว่าผมว่าไอเหรียญเจนีวาเนี่ยไอตัวเจนีวาที่ติดเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ทำมาจากต่างประเทศหรอกครับมันเป็นโค้ดของอะไรสักอย่างที่ทำในประเทศไทยนี่แหละเป็นบริษัทแต่มันอยู่ในอาจจะเป็นบริษัทแต่อยู่ในประเทศไทยเจนีวาของอะไรนะอะไรสับอะไรการช่างนะชอบไอ้พอช่างก็มีพอช่างก็มีวันประเดี๋ยวตั้งเจนเซนก็มีคือที่เขาใส่เนี่ยเขาใส่ยี่ห้อของโรงงานเขาไว้ในการปั๊มเหรียญไม่ได้มาทำจากต่างประเทศแต่การสร้างเหรียญเนี่ยที่ระลึกเนี่ยเรานำมาเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศจริงครับผมครับแต่เราก็เอามานี่เนี่ยมาทำประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอย่างเหรียญเต่าอ่ะถ้าไปญี่ปุ่นใช่ป่ะถ้าเราเสวนากับญี่ปุ่นในสมัยก่อนมันคงไม่มาฆ่าเราตอนสงครามโลกครั้งที่สองล้อเล่นต้องบอกอย่างนี้หน่อยครับว่าคือเหรียญสัตนาถนะครับนะครับถ้าเพื่อคือจริงๆอ่ะเราเป็นเด็กรุ่นหลังอ่ะครับพี่เราไม่ออกความเห็นอะไรมากมายแต่เราแค่บอกว่าถ้าเหรียญนี้นะครับมีการปั๊มที่ญี่ปุ่นแล้วเวลาปั๊มครั้งที่สองปั๊มครั้งที่สามแล้วคุณจะเอาบล็อกที่ไหนปั๊มญี่ปุ่นเขาส่งบล็อกกลับมาให้คุณเลยเหรอเออสิน่าคิดนะเพื่อนนะหมายก็น่าคิดนะยากเหมือนกันนะเออการทำง่ายไม่สะดวกอ่ะคือปัจจุบันเนี้ยจะคุณจะเห็นว่าสัตนาเนี้ยยังมีเหรียญรอครับผมซึ่งต้องเอาบล็อกจากเหรียญปั๊มเนี้ยนะครับมาทำเป็นบล็อกทำหุ่นเทียนถึงจะมารอเหรียญรอคิดตามให้ทันนะเพื่อนนะคิดตามนะถ้าบล็อกมันอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี้ยครับคุณก็ต้องส่งกลับไปฟาร์มครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นโอ้โหการคมนาคมก็ไม่สะดวกนะสมัยก่อนเนี่ยครับ2458 2459แต่ถ้าคุณบอกว่าช่างแกะบล็อกเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นผมก็ยังบอกเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้อักขระเพราะอักขระที่แกะอยู่บนบล็อกเนี่ย คุณไปดูลายมือในเหรียญสัตนาถลายมือพ่อวอลเปเปอร์การแกะยันคือลายมือของช่างคนเดียวกันวันนี้มีไหมมีให้ดูไหมเป็นยังไงพี่นี่คือเนี่ยเหรียญไม่มีเหรียญปั๊มมีครับเดี๋ยวเอางี้วันนี้ทุกคำถามผมเจี๊ยบนะครับพี่เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะเอาให้เพื่อนๆเนี่ย
ไปติดต่อตามในวันศุกร์เพราะธรรมชาติของพี่คิดอย่างนี้เจี๊ยบเดี๋ยวพี่จะทิ้งท้ายอีก5คำถามพี่คิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยว่ายังไงเขาจะรับความรู้ได้ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆพอเลยจากนั้นอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่ากูอยากจะพักแล้วกูอยากจะสนุกกูอยากจะรีแลกซ์แล้วเริ่มปวดหัวแล้วให้อีก5คำถามที่แบบปังๆเก๊กๆเลยขอห้าวถามแบบปังๆเอาพอเพื่อนๆถามเนี่ยมันจะสบายใจกว่าเจี๊ยบถามไม่ซ้ำนะเจ๊เพราะเจี๊ยบเนี่ยพยายามเอาความสงสัยที่มันรับมาจากเซียนในอดีตเนี่ยมาถามเพื่อนๆคล่องใจใช่เพื่อนๆก็ยังคล่องใจใหญ่ค่ะเจี๊ยบเป็นคนที่สงสัยครับขอ5คำถามปัง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 มา5คำถามตอบ5คำถามอยากรู้เรื่องอะไรวิธีการทำกระไรเก่าใหม่โอ้โหง่ายเลยโอ้ถ้าดูไลฟ์สันขวานบ่อยๆนะง่ายเลยยังไงพี่ไอ้ที่เขาบอกว่าเปียกทองเปียกทองทำไมอ่ะมันเปียกกับกระไรไม่เหมือนกันหรอพี่กูพูดไปกูก็ไม่ดีนะตัวการเฮ้ยพี่ไม่มีอะไรเสียแล้วพูดไปเถอะมาฮะเอาเสียไปแล้วใช่ไหมมันตั้งแต่กูเยี่ยมเมื่อกี้แล้วกูเยี่ยมกูเข้าว่ากันเมื่อกี้เปียกทองกับกระไรต่างกันยังไงครับพี่กระไรเนี่ยคุณไม่ต้องฟังใครเลยนะไม่ต้องฟังผมด้วยคุณก็แค่เอาเหรียญทองแดงที่มันไม่มีทองเนี่ยมาทำให้มันมีทองแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยแป๊มนะครับผมคุณแค่เอากระไรไอเหรียญทองแดงเนี่ยครับพี่ที่มันเผาไฟไปปั๊มมาที่เป็นผิวไฟเนี่ยมาทำให้มันมีทองแล้วคุณจะทำโดยอะไรสมัยก่อนเขาบอกว่าทาทองทาทองคุณช่วยเอาภูกันน่ะไปจุ่มในทองร้อนๆแล้วมาทาเหรียญให้ผมดูทีจุ่มในทองก็ได้เหรอไม่ใช่บอกว่าทาทองไงก็ทำไงอ่ะลาดไปเลยเหรอก็ผมบอกไงคุณช่วยทองคำเนี่ยกว่าจะหลอมให้ละลายได้ทองเนี่ยมันไม่กลัวร้อนนะครับทองมันพอมันไม่รู้ร้อนแล้วคุณต้องใช้ความร้อนอันที่หลอมให้ทองเนี่ยมันหลอมเป็นน้ำได้แล้วคุณเอาภูกันเนี่ยไปป้ายกระทองแล้วก็มาทาบนเหรียญให้ผมดูทีมันไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนๆมันไม่ได้แล้วมันต้องทำยังไงอะพี่ถ้าคุณเจอเหรียญที่มันเหมือนกับทาทองและเปียกทองนะผมบอกเลยตีแปลงฮะน่ะครับผมเพื่อนๆก็สงสัยแล้วมันทำยังไงอะฉะนั้นนะครับเหรียญสมัยก่อนในที่เรียกการเปียกทองเนี่ยเขาทำกระไรสมัยนี้ไม่มีน้ำยาวิทยาศาสตร์เอาสมัยนี้ก่อนนะ คุณจะเปลี่ยนสมัยนี้เหมือนการชุบไมครอนคุณก็จะเขาก็จะโยนจุ่มไฟฟ้าเอาเหรียญเนี่ยพันดูห่วงทองแดงหย่อนลงไปในน้ำต่อขั้วไปจุ่มไฟฟ้าเข้าปุ๊บกระไรทองก็จะเป็นเกาะพระเหมือนการชุบไมครอนยกมาก็เป็นกระไรทองเลยอันนี้คือกระไรสมัยใหม่จะมีทำตั้งแต่ปีศูนย์กว่าขึ้นมาเช่นกระไรวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีในเหรียญพ่อโตวัดหลักสี่ปีศูนย์กว่าจะมาคือเป็นกระไรวิทยาศาสตร์มีการชั่งตัวไฟฟ้าแล้วแต่ในสมัย24กว่าซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าเราเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าเนี่ยครับผมเราทำโดยการเอาประหลอดตีปนกระทองคำครับผมประหลอดกระทองคำจะตีปนกันในน้ำก็จะมีน้ำประหลอดแล้วก็มีทองคำครับหลังจากนั้นคุณก็เอาเหรียญเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำอันนั้นซึ่งเป็นประหลอดกับทองคำผสมกันอยู่ครับนะครับประหลอดเนี่ยมันจะมีฤทธิ์กินโลหะคุณเห็นเบี้ยที่มันแตกไหมหรือใครเคยมีประหลอดในเบี้ยเนี่ยแล้วมันแตกไปกินทองไปกินทองหมดเลยจะกินทองขาวหมดเลยแต่เวลาคุณเผาไฟอ่ะมันจะเป็นทองเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะประหลอดเนี่ยมันไวต่อความร้อนถ้ามันไม่ไวต่อความร้อนมันเอามาทำเทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้หรอกอ๋อที่ไว้คนไข้ตรงเนี้ยนะใช่เขาใช้ประหลอดใช่ไหมเอาทำเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเวลาคุณเอาเหรียญที่จุ่มน้ำประหลอดที่มีทองผสมอยู่เนี่ยเอาแล้วคุณเผาไฟประหลอดมันจะระเหยกับอากาศหมดก็จะเหลือทองติดอยู่บนเหรียญนั่นคือการทำกระไรสมัยเก่าเวลาส่องมันถึงนวลขาวนี่แหละครับคือถ้าคุณเข้าใจวิธีการสร้างแต่ละอย่างคุณก็จะเก็ทถ้าคุณไปส่องกระไรที่ไม่เป็นลักษณะนวลขาวเหลืองแบบนี้นะให้รู้ว่าเป็นกระไรวิทยาศาสตร์จะทำให้เก่าโดยการเอาอะไรมาแช่เป็นเขียวๆเหลืองๆเหมือนกระไรเน่าๆอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับกระไรที่ทำจากการตีประหลอดบนกระทองมาแบบนี้ปัญหาเนี่ยละแล้วลงผมล่ะลงผมลงผมนี่ยากเลยเหรอลงผมนี่ยากกว่าลงยาอีกทำไมอ่ะครับผมผมเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็คล้ายๆยานะมันเป็นคล้ายๆยาอย่างนึงนะครับสีดำครับแล้วต้องมาเผาไฟแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไอ้สีดำๆเนี่ยให้มันลงติดกับเงินต้องใช้การลงยาการลงผมมันต้องใช้ความร้อนเป็นสื่อนำเท่านั้นนี่หน้าเหรียญลงผมถึงแพงหมดเลยแพงเขาไม่ทำยาเลยต้องใช้ต้องลงแล้วก็ต้องใช้ความร้อนลงเท่านั้นครับเวลาคุณเผาอีกทีเนี่ยผมมันจะระเบิดไอ้ลงผมลงยาเนี่ยถึงเอาไปเชื่อมหูใหม่ไม่ได้ถ้าเชื่อมใหม่โดนร้อนมันจะระเบิดมันจะแตกหมดมันจะเจ๊งผมเตือนไว้เลยนะใครที่ชอบบิ้วพาซ่อมพาครับถ้ามีเหรียญลงผมลงยาจะเอาไปเป่าไฟไปเชื่อมหูคุณเตรียมทิ้งเหรียญได้เลยมันจะเจ๊งหมดเลยโอ้โห
โอ้โหชัดเจนนะเพื่อนนะชัดเจนนะมาเอาอะไรอีกมา2ละลงยาด้วยไหนๆมาเรื่องนี้แล้วลงยาด้วยเลยลงยาลงยาทำยังไงเขาบอกลงยาทำยังไงอ่านี่คำที่3ใช่ไหมลงยาก็ยาเนี่ยบางคนที่เป็นสีไปป้ายไม่ใช่มันเป็นแก้วหรือเป็นกระจกให้คุณนึกถึงหินเลยหินมันคือแก้วครับลงยาเนี่ยครับเหรียญลงยาทำไมถึงแพงเพราะอะไรอ่ะยามี2แบบคือยาเย็นกับยาร้อนต่างกันยังไงยาเย็นคือเหมือนสีนะทาแล้วติดเลยทาไปเลยเขาเรียกยาเย็นแล้วยาร้อนล่ะครับมันจะไม่ทนอ๋อไม่ทนด้วยมันจะรู้แล้วมันจะราคาถูกถ้าเป็นเหรียญยาเย็นแต่ถ้าเหรียญยาร้อนมันจะแพงทุกหลวงพ่อเช่นโสธร97วัดไร่ขิง06ครับปู่อินวัดโบสถ์ปู่ทองสุขเขาบันไดทองป่าตาลเหรียญเขาตะเข้าพ่อคงป่าตาลแล้วก็ผมเหรียญพ่อพจน์ทำไมถึงแพงทำไมพี่เพราะมันทำยากมันต้องเอาเงินมาเสร็จเงินเนี่ยนะครับคุณเคยทำปูกระเบื้องบ้านคุณป่ะบ้านคุณเนี่ยปูเรียบๆคุณเอากระเบื้องไปปูมันจะไม่ติดไม่ติดฮะแล้วก็เอาคอไปป๊อกป๊อกให้มันกระซ้อไปซ้อหน่อยฉะนั้นเหรียญก็เหมือนกันเหรียญลงยามันทำคือต้องการเอาเหรียญมาปั๊มก่อนครับปั๊มเสร็จคุณไม่มีทางเอายาลงไปติดแน่นอนมันไม่ติดเหมือนกันคุณต้องไปขูดเหรียญครับและไอ้รอยขูดเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งใช้ดูแท้เกได้นะถ้าคุณมีความละเอียดครับช่างแต่ละคนเขาจะมีลักษณะอย่างบุญนวลโบสถ์เนี่ยเขาจะขูดไปตรงๆแล้วเขาก็จะเก็บขอบด้วยฟันปลาทุกเหรียญถ้าคุณมีเหรียญเห็นเหรียญบ่อยๆแล้วคุณจำได้ คุณจะรู้แล้วว่าไอ้รอยขูดเนี่ยมันเกิดจากช่างคนเดียวหรือเปล่าสินช่างคนเดียวกันหรือเปล่าโหสุดยอดเขาก็จะขูดยาขูดให้เป็นหลุมครับขูดเสร็จเอายามาลงได้เลยไหมไม่ได้เพราะยาเนี่ยมันเป็นยาเนี่ยมันคือหินเขาจะมีโคกโขกให้หินเนี่ยมันเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดที่สุดครับผมนะครับและไอ้โคกโขกยาเนี่ยโคกคนละเบอร์ก็โขกยามาได้สวยไม่เหมือนกันมันละเอียดยันโคกเลยนะโคกก็ต้องดียาก็ต้องดีพอบดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเม็ดแก้วเม็ดเล็กๆครับนะครับผมคุณขูดเสร็จคุณเอาเม็ดแก้วมาวางครับถ้าเหรียญมีความสกปรกคุณเผายาปุ๊บยาคุณจะพังจะเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองเลยต้องห้ามมีสิ่งสกปรกอยู่บนเหรียญเลยช่างจะต้องเอาเหรียญไปขูดเสร็จเอาไปล้างล้างให้เหรียญเนี่ยสะอาดที่สุดครับไม่มีอะไรสกปรกเลยหลังจากนั้นเขาก็จะเอายาที่เขาบดได้เนี่ยไปผสมกับน้ำเล็กๆเนี่ยและยังไงเอามาแตะแตะแล้วสิ่งที่จะเอามาแตะยาได้ดีที่สุดคืออะไรครับอะไรอ่ะขนเป็ดเฮ้ยขนเป็ดขนเป็ดที่ใช้ที่ช่างเอามาใช้ในการลงยาเนี่ยตัวนึงจะมีแค่2เส้นเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงของไม่ได้โม้นะคือขนที่ปลายปีกเป็ดทั้ง2ข้างมันจะมีตัวละ2เส้นคือปีกซ้ายกับปีกขวาเท่านั้นทำไมต้องใช้เป็ดใช้ผู้กันไม่ได้เหรอผู้กันมันจะเข้าทุกซอกทุกมุมไม่ได้ต้องใช้ขนเป็ดขนเป็ดเท่านั้นที่ดีแม้ปัจจุบันเนี่ยในร้านเครื่องมือช่างตำปองยังมีขนเป็ดขายเลยโอ้โหความรู้ใหม่เพื่อนขนเป็ดเท่านั้นที่สามารถเอามาลงยาได้ดีที่สุดถ้ามีช่างทำทองอยู่ลองถามมาด้วยจริงไหมขนเป็ดเท่านั้นจริงๆเขาก็จะเอาขนเป็ดเนี่ยจุ่มยามาแปะบนเหรียญแปะจนดูว่าเข้าท่าเสมอแล้วครับเขาก็ทำการเผาเหรียญเผาด้วยไอ้เครื่องเหยียบไฟเนี่ยเผาไอ้เครื่องเมื่อกี้นะที่ต่อหูเหรียญนะใช่เผาเหมือนเดิมเหยียบใช่แล้วไม่ใช่ถ้าช่างที่มันไม่เป็นครับมันเผาหน้ายาเจ๊งเขาต้องเผาจากข้างล่างขึ้นมาอ้าวเขาจะข้างล่างเหรอพวกคุณเลือกเล่นภาพไปเป็นช่างดีกว่าเขาจะข้างล่างขึ้นบนถูกเขาก็จะเอาเหรียญเนี่ยวางบนตะแกรงครับเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคุณเผาเป็นเหรียญมันจะบิดอ๋อเหรียญไม่ดีถ้าคุณเผาให้เป็นเหรียญเงินมันจะบิดมันจะเบี้ยวมันจะผิดทรงคุณต้องวางบนตะแกรงแล้วคุณก็เอาเนี่ยลนข้างล่างลนจนเหรียญร้อนจนยาข้างบนเนี่ยมันละลายพอละลายปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกระจกที่ละลายอยู่บนเนื้อเงินโอ้โหสวยไหมโอ้สวยงามยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ก็ตกมือเลยเนี่ยยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้เหรอถูกก็เสร็จแล้วล่ะยังไม่เสร็จมันเหลืออะไรอ่ะมันไม่สวยทำไมถึงสวยจะให้สวยเสร็จปุ๊บต้องทำไงคุณต้องเอามาขัดอีกรอบนึงใช้อะไรขัดอ่ะคนนี้หินไงหินขัดยาหินขัดยาแล้วมันดิ้นอ่ะมีหน้าแล้วก็พระลงยาที่แพงเหลือเกินคุณจะเห็นใสๆเห็นรอยไหมพอคุณเผามาคุณไม่ขัดคุณจะไม่เห็นรอยฟันซี่ๆที่คุณใช้ดูมาหรอกเขาต้องขัดให้มันเท่ากันคราวนี้จะเห็นรอยซ้อละยังไม่เห็นไม่เห็นอีกเหรอยังพอเวลาขัดปุ๊บมันก็จะเป็นรอยถูลุบปื้ดปื้ดต้องมาเผาอีกรอบนึงเผาอีกให้มันเนียนแล้วก็ใสปิ้งจับล่างขึ้นบนอีกว่าใช่ฉะนั้นเหรียญลงยามันถึงแพงเพราะมันทำยากกว่าจะได้ยากฟุดๆยากมากเลยนะบอกปุ๊บคนทำยาเก๊แม่งพวกนี้ทำกันเกินเลยเฮ้ยทำไม่ได้อย่างนี้หรอกทำไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะว่าผมก็จะทำเก๊ได้หนึ่งองค์มันไม่คุ้มค่าแรงมันมั้งนะเออถ้าพักแพงก็ไม่แน่นะโอ้ยโอเคไปแล้วลงดำทำไงลงดำสมัยนี้ใช้น้ำยาลงดำรอสมัยก่อนต้มถูกไหมจุ้นครับ
สมัยก่อนต้มใส่ทีละเยอะๆใครเยอะต้มลงไปมันต้มในอะไรสักอย่างนะไอ้ตัวนี้เรามันเป็นอะไรมันคล้ายๆกดเกลือ บางคนเขาต้มกับลูกมะเกลือมันจะเป็นของเขาสมัยก่อนเลยครับคือใช่ไหมคือมันเป็นของโบราณของเขาอ่ะถ้าแถวในบ้านหาอะไรไม่ได้ก็ผมชุรสไม่น้องเป็นรู้ดีจังวะมันจะเป็นของเขาเลยสมัยก่อนเดี๋ยวเขาจะต้มลงไปต้องใช้ความร้อนต้มแล้วยกมาเนี่ยถึงจะใช้ได้ครับผมแต่สมัยนี้ไม่มีสารเคมีเป็นน้ำยาลงดำไงใส่กระมังแกว่งก็ดำแล้วเหมือนยายอมผ้าใช่เออรอเหมือนไอ้ที่ลงดำปืนไงก็เอามาแขวนใช่ต้มไม่มาแล้วแขวนใช่ครับคุณน็อตต้องเคยทำแน่เลยครับสมัยก่อนเนี่ยที่เขาทำการต้มเนี่ยทำช้าๆได้เพราะรู้ป่ะเพราะอะไรครับเพราะคนสั่งสร้างเหรียญไม่เยอะชาวบ้านไม่เยอะลูกศิษย์ไม่เยอะเหรียญสมัยก่อนสร้างน้อยถึงทำได้ประณีตและละเอียดแต่ยังสมัยนี้สั่งเป็นหมื่นเหรียญนำมัวไปนั่งต้มหมูดีเจ๊งเขาก็ใช้น้ำยาลงดำแกว่งในกระมังเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยจบเรียบร้อยเข้าใจเลยเอาอะไรอีกเพื่อนเอาคำถามสุดท้ายมีวิธีดูเงินแท้กับเงินปลอมถ้าเป็นเหรียญเงินพี่ถ้าเหรียญเงินอ่ะเมื่อกี้เราบอกโอ้โหพี่ไอ้คำถามง่ายมากยังไงอ่ะฮะเงินอ่ะมันก็คือเงินครับใช่ครับทองสีอะไรทองก็สีเหลืองเงินสีอะไรเงินก็สีเงินเงินสีขาวก็จบสีขาวแล้วถ้ามันเก่าไปอ่ะฮะมันเก่าอ่ะคุณต้องรู้ว่าเงินถ้าบริสุทธิ์ทิ้งไว้มันจะดำแต่ถ้าอัปกาทิ้งไว้มันจะเหลืองอัปกาฝากชื่อโคตรหรูเลยจริงๆอัปการ์ดมันคือเงินนะเงินจริงเงินปลอมเขาเรียกเยอรมันซิลเวอร์เยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่คิดค้นอัปการ์ดขึ้นมาใช้คนแรกของโลกประมาณปี247กว่าที่โรงงานในประเทศไทยเนี่ยโรงงานปั๊มเหรียญเนี่ยบล็อกมันแข็งขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหลังที่เยอรมันปฏิวัติอุตสาหกรรมเยอรมันเนี่ยคิดค้นเงินที่มันมีความแข็งกว่าเงินธรรมดาเป็นอัปการ์ดมันชื่อเป็นทางวิทยาศาสตร์ว่าเยอรมันซิลเวอร์สีเหมือนเงินเลยแต่มันจะแข็งกว่าเอามาปั๊มเหรียญแตกแล้วก็ปัญหามาทำบล็อกดีคำถามก็คือว่าเงินเนื้อเงินแท้ๆกับเงินปลอมมาทุกพาร์ทที่เป็นเนื้อเงินใช่ไหมเพื่อนเอาง่ายๆเงินแท้คือเงินบริสุทธิ์และไอ้เงินปลอมเนี่ยมันมีอะไรที่สีคล้ายเงินบ้างอ่ะจะบอกว่ายางปีป่ะจะเอาสีอะไรที่มันมีขาวคล้ายเงินบ้างอ่ะสังกะสีก็ไม่ใช่ก็มีอัปก้าอย่างเดียวคราวนี้อัปก้าเวลาทิ้งไว้มันจะเหลืองทิ้งไว้มันจะไม่ดำก็แค่นั้นเองครับผมทุกคำถามถ้าคุณลำดับความคิดจากวิทยาศาสตร์ก็จบเรื่องหนังสือเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อนะครับผมหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีตอนนี้จุนปั่นอยู่ใช่ครับผมบอกแล้วว่าก่อนปีใหม่ได้ยนต์ชมกันแน่นอนตอนนี้สำเร็จไปกว่า 80% แล้วที่ช้าเพราะไม่ดีแล้วปล่อยออกไม่ได้นะครับหนังสือของพวกเราที่ทำเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อเอากำไรถ้าทำเอากำไรเนี่ยผมออกมั่วๆผมเก็บตังค์จองคุณมาก่อนเนี่ยผมปล่อยออกมั่วๆผมก็ได้ตังค์แล้วคุณระดับที่หลังก็ไม่เป็นไรได้ตังค์แล้วเราทำไม่ได้ครับเพราะในหนังสือมีชื่อพวกเราอยู่คุยเรื่องตลาดพระพรุ่งนี้หน่อยมีเพื่อนถามว่ากี่โมงอะไรยังไงครับตลาดพระปกติตีห้าเป็นต้นไปตีห้าเป็นต้นไปไม่มีค่าโต๊ะที่ไหนที่ไหนครับที่ไหนครับวินเล็ตมั่นโป่งตลาดกรอบคุณไม่ได้ยุบนะใครลือว่ายุบตบปาก20ทีตลาดกรอบคุณเนี่ยมีพุธกับอาทิตย์ครับผมก็ยังมีเหมือนเดิมครับติดแล้วดีแล้วเป็นที่ทำมาหากินที่หนึ่งแล้วครับผมเราก็ไปทำวันพฤหัสพลวันกันครับที่ตลาดปลาฟิชวินเล็ตมั่นโป่งครับผมก็สถานที่โอทงเหมือนกันเพิ่มพื้นที่ใหม่เพิ่มพื้นที่ใหม่ให้เพื่อนๆได้มีสถานที่เล่นพักกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซียนพระภาคตะวันตกนะครับผม